ในที่นี้นี่เป็นนักศึกษาระบบใหม่ใช่ไหมเอ่ยมาสอบในห้องเนาะสอบในห้องก็จริงๆนักศึกษาเยอะนะแต่เจ้าหน้าที่ก็โทรเทอมนี้เป็นเทอมแรกเลยนะที่ได้ลองทดลองระบบใหม่ดูที่ว่าจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มาเจอพระอาจารย์ประจำวิชาแล้วก็จะมีอันติวซึ่งอันนี้เพิ่งลงเป็นเทอมแรกเนาะเท่าที่สังเกตคะแนนจากปีอาจากเทอมก่อนๆเนี่ยที่เป็นสอบระบบใหม่นะนักศึกษาจะทำส่วนโดยภาพรวมจะทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือถ้าสมมติว่าเอาเป็นระบบเก่าเนี่ยเอาข้อสอบกลับไปทำใช่ไหมคือจะไปถามใครก็ได้จะไปเปิดหนังสือยังไงก็ได้ใช่ไหมเอ่ยคือมันได้หมดทุกอย่างแต่คือออกมามันก็ได้คำตอบสุดท้ายซึ่งก็ได้ประโยชน์ระดับหนึ่งนะได้ประโยชน์ระดับหนึ่งแต่อันนี้เราชอบความท้าทายที่ว่าเอออยากจะวัดความรู้จริงๆในห้องเรียนเนี่ยก็เป็นการประมวลรวมความรู้ซึ่งข้อสอบเนี่ยพระอาจารย์ประจำวิชาส่วนใหญ่ออกในห้องนะถ้ามาทำข้อสอบในห้องเนี่ยจะไม่ค่อยออกข้อสอบเน้นความจำมากหรอกไม่ต้องห่วงนะหายห่วงได้เพราะเน้นความจำโหถามนู่นนี่นั่นจำไม่ไหวหรอกเนาะเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจำได้ไหมจำไม่ได้หรอกก็จะเน้นเนื้อหาเรื่องความเข้าใจซะมากเน้นความเข้าใจซะมากนะตรงนี้นะก็ขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะพระอาจารย์ชื่อว่าพระมหาจักรพรรดินะก็พอได้เห็นรายชื่อแล้วเนาะหรือว่าเห็นรูปที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งเอาไว้แล้วก็เป็นป้อมประกันด่านแรกเลยนะเพราะว่าวิชาแรกที่เรียนเนาะเวลาสมัครมาก็ต้องสมัครวิชานี้ก่อนนะก็จะเป็นนักศึกษาใหม่แล้วนี่ลงกี่วิชาเลย2วิชาเดียวนะเอาเบาๆเนาะค่อยๆเรียนไปเนาะไม่มีจำกัดเวลาจบอยู่แล้วว่าต้องจบภายในกี่ปีแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆเพื่อเอาความรู้เนี่ยมาใช้ในการปฏิบัติสมาธิ1เนี่ยหรือ MD101 นี้ก็โดยภาพรวมก็จะพูดถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิคือความรู้เบื้องต้นในที่นี้เนี่ยจะไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติเลยนะคือจะลงเกี่ยวกับภาพรวมโดยแวดล้อมทั้งหมดส่วนการปฏิบัติสมาธิปฏิบัติอย่างไรอะไรเนี่ยไปเรื่องของสมาธิ2สมาธิ3ตรงเนี้ยจะเป็นการแนะนำให้เห็นสมาธิเนี่ยมันดีมันสำคัญอย่างไรมันจำเป็นอย่างไรตรงนี้นะก็จะเป็นเนื้อหาโดยรวมของสมาธิ1ตรงนี้อ่ะไปเลยแล้วกันเนาะเข้าสู่เนื้อหาก็เนื้อหาตรงนี้นะก็จะสรุปใจความสำคัญตรงนี้อยากให้จับสาระสำคัญที่เรียกว่าคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือสาระสำคัญของเนื้อหาในแต่ละเรื่องแต่ละบทเนี่ยซึ่งจะสรุปมาถ้าเราจับตรงนี้ได้นี่ก็คือจบเลยแต่ละบทเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรเราจริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยเขียนมายืดเยอะมากมายนะโดยสรุปแล้วมันมีนิดเดียวใจความสำคัญมันมีนิดเดียวเองอะแต่คือเขียนออกมาให้ขยายความให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นเองนะมาเรื่องแรกเลยเนี่ยสมาธิคืออะไรก่อนอื่นเชื่อมั่นเนี่ยดูจากหน้าตาแล้วนี่ต้องนะเข้ามานั่งสมาธิอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นปีแล้วใช่ไหมเอ่ยเคยอบรมสมาธิแก้วได้หรอรุ่นเท่าไหร่เอ่ยพิเศษที่จำไม่ได้เนาะอ๋อรุ่นสุดท้ายรุ่น2บ้างเนี่ยรุ่น2ก็แน่นอนเห็นเสื้อเนี่ยสมาธิแก้วก็คือต้องมั่นใจว่าเคยปฏิบัติสมาธิมาใช่มั้ยเอ่ยตรงนี้นะก็ต้องถามก่อนว่าสมาธิในความเข้าใจของเราอันนี้ตอบได้เลยนะไม่ผิดความเข้าใจของเราสมาธิมันคืออะไรอันนี้พระอาจารย์ถามเอาลองตอบเดี๋ยวแนะนำชื่อได้เนาะเพชรชลาเนาะการทำใจให้หยุดนิ่งสาธุไม่ผิดชื่ออะไรเอ่ยเบลนะอ
โอ้คือทำใจให้อยู่ในตัวของเราเนาะก็โดยภาพรวมของ MD101 นี่ก็คือเขาเขียนหัวเรื่องไว้เลยว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิก็คืออะไรคือไม่ได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัตินะความรู้เบื้องต้นก็คือความรู้ทั่วไปเป็นบริบทแวดล้อมที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องของสมาธิเนี่ยมากขึ้นตรงนี้แล้วก็พูดถึงประโยชน์แต่ยังไม่ได้ว่าด้วยการปฏิบัติเลยนะการปฏิบัติสมาธิจะลงลึกรายละเอียดไปในเรื่องของสมาธิ2กับ3ตรงนี้ก็จะพูดถึงภาพรวมๆแล้วก็พอดีก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้ก็ได้ถามผู้มีบุญที่เข้ามาก่อนแล้ว2ท่านนะบอกว่าสมาธิ1เนี่ยเชื่อมั่นได้เลยว่าเนี่ยที่นั่งอยู่นี่แหละ4ท่านก็คงน่าจะได้เคยฝึกสมาธิมาบ้างแล้วใช่มั้ยเอ่ยไม่มากก็น้อยบางท่านอาจจะฝึกมา30ปีบางท่านก็20บางท่านก็10ปีบางท่านก็5ปีบางท่านก็1ปีบางท่านก็เพิ่งฝึกแต่ดูจากหน้าตาตรงนี้ผู้มีบุญทั้งหลายนี่น่าจะเกิน1ปีแน่นอนก็ต้องถามก่อนว่าสมาธิคืออะไรในความเข้าใจของเรานะเมื่อกี้นี้ได้ตอบไปแล้ว2ท่านเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยช่วยแนะนำตัวด้วยเนาะแล้วก็บอกว่าสมาธิคืออะไรนี่ออกไหมเอ่ยเราปฏิบัติสมาธิมาแล้วจะมาฟังพระเตียวกับกันว่าสับบวรนะความหมายที่สมาธิเป็นความคิดของคือการที่ฝึกจิตใจในรวมจิตใจให้อยู่ในสมาธิใหญ่สมาธิหนึ่งแล้วว่าให้อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกันไม่ให้สักการะเลยนะไทวันนะหรือไทวันฝึกใจให้สบายให้สงบความหมายเนี่ยที่อธิบายมาคำพูดเนี่ยฟังดูแล้วใครที่เข้ามาก่อนได้ตอบไปก่อนคือคำพูดเนี่ยดูแล้วฟังดูมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะแต่โดยใจความก็คือมันก็คือการทำใจให้สงบนั่นแหละใช่ไหมเอ่ยให้หยุดนิ่งแล้วแต่ว่าเราจะใช้คำพูดอะไรมันก็ในนี้ความหมายของสมาธิมีเยอะนะมีเยอะมากๆแล้วแต่เราจะตีความหมายว่าในออกไปในแนวไหนในแนวการปฏิบัติก็ได้นะภาคปริยัติก็ได้คือแล้วแต่เลยแต่โดยใจความแล้วคือมันเกี่ยวกับความสงบใจนะตรงนี้ก็มาดูนะทีละเรื่องนะทีละเรื่องที่นะในเนื้อหาจะได้บอกเอาไว้เนี่ยเนื่องจากตัวเราเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับสมาธินะบุคคลที่จะฝึกสมาธิได้เนี่ยก็ต้องเป็นมนุษย์แน่นอนคงเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นนะที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยคงฝึกไม่ได้แน่จริงคือแมลงจิ้งจกตุ๊กแกคงไม่สามารถปฏิบัติได้ตรงนี้ก็ต้องมาเรียนรู้องค์ประกอบของตัวเราก่อนองค์ประกอบตัวเรานี่เรารู้อยู่แล้วนะมันก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนใช่มั้ยเอ่ยคือกายกับใจนะแต่เรื่องของสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของร่างกายแต่อาศัยร่างกายเนี่ยในการปฏิบัติเราก็จะต้องมาเน้นเรื่องของจิตใจเป็นหลักใช่ไหมเอ่ยไอ้ตัวใจเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่อย่างแรกก็คือบังคับประสาทสัมผัสนะก็ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็บังคับใช้งานพอใช้ตาดูอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ต้องส่งผ่านมาถึงใจนะมีใจบังคับแล้วก็พอตาดูไปแล้วเนี่ยรูปมันกระทบสายตาของเราเนี่ยมันก็คือเรารับรู้สิ่งต่างๆนะก็ตรงนี้นะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นความหมายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ก็คือใจเนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนนะเราเคยได้ยินคำว่าขันห้าใช่ไหมเอ่ยขันห้าไม่ใช่ขันที่เราถือนะก็ขันนี่คือกองที่องค์ประกอบที่เป็นส่วนประกอบของมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเอ่ยตรงนี้แต่พระเดชพระคุณหลวงปู่เรียกง่ายพระเดชพระคุณหลวงปู่เรียกง่ายๆว่าเห็นจำคิดรู้องค์ประกอบเห็นจำคิดรู้นี่แหละคือพอมารวมแล้วก็ได้เป็นตัวใจส่วนรูปเนี่ยก็คือเป็นตัวของร่างกายตรงนี้นี่คือองค์ประกอบของเราจริงๆแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวนะก็ได้ขยายความเพิ่มเติมอีกด้วยซ้ำไปนะจริงๆองค์ประกอบที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่2
มันมีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือธรรมะธรรมะที่ซ่อนอยู่แต่ตรงนี้ก็เพิ่มเติมนะไม่เกี่ยวกับเนื้อหานะมีธรรมะที่ซ่อนอยู่ได้เป็นองค์ประกอบที่สามนะที่เป็นองค์ประกอบของมนุษย์พอเรามาพูดถึงเรื่องของใจเนี่ยเราก็ต้องเข้าทำความเข้าใจกับธรรมชาติของใจเราก่อนใจของเรานี่นะก็มันมีคุณสมบัติเยอะมากเลยเยอะมากๆพระตองเจ้าได้ตัดเอาไว้ในธรรมบทพระองค์ได้ตัดเอาไว้เนี่ยต่างวันต่างวาระนะสรุปใจความของคุณสมบัติของใจออกมาซึ่งก็ในเนื้อหานี้ก็ได้สรุปออกมานะว่าธรรมชาติของใจหรือคุณสมบัติของใจเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือกวัดแกว่งอย่างที่2ดิ้นรนอย่างที่3รักษายากอย่างที่4ห้ามได้ยากอ้าวแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณสมบัติถัดไปอีกนะซึ่งแบ่งออกเป็น2ในนี้เขาจะเขียนว่าธรรมชาติของใจกับคุณลักษณะของใจจริงๆแล้วมันคือคุณสมบัติของใจทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะเป็นคุณสมบัติของใจอันนี้พูดเป็นภาษาบาลีนะทูรังขมังโอ้งงเลยนะเอกัจจรังอะไรก็ไม่อะสรีรังทูหาสยังแล้วมันอะไรเนี่ยนะมาดูทีละตัวคุณสมบัติของใจเนี่ยหรือธรรมชาติของใจที่เรียกว่ากวัดแกว่งคีย์เวิร์ดของคำว่ากวดแกว่งก็คืออะไรมันอยู่ไม่นานอ่ะมันก็ไปมันตั้งแป๊บเดียวมันก็ไปอย่างเงี้ยคือไม่สามารถอยู่ในอารมณ์เดียวได้นานนั่นคือคีย์เวิร์ดสำคัญของคำว่ากวดแกว่งแน่นอนนะตอนเนี้ยเข้ามาอยู่ในห้องเนี้ยลองสำรวจใจเราดูสิว่าเราคิดไปแล้วกี่เรื่องใช่ไหมเอ่ยมันไม่มีอารมณ์ที่มาตั้งขนาดฟังอยู่แล้วก็พิจารณาใช่ไหมเอ่ยขณะที่พิจารณาเราตองตามเนี่ยเราตองไปแล้วกี่เรื่องนี่แหละมันกวัดแกว่งมันไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งต่อเนื่องอย่างที่สองคือดิ้นรนคือใจของเราเนี่ยมักจะดิ้นไปแสวงหามักจะไปในอารมณ์ที่เราชอบเราพึงพอใจอะไรก็ตามที่เราชอบเราพึงพอใจนะไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยมันจะเข้าหาสิ่งนั้นอ่ะมันจะไปคิดสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆนี่แหละมักจะดิ้นรนแม้กระทั่งเราพยายามเอาใจมาอยู่กับที่ตั้งไว้แล้วแป๊บเดียวนะมันก็ดิ้นออกไปแสวงหาอารมณ์ต่างๆเนี่ยเลยเรียกว่าดิ้นรนอย่างที่สามรักษาได้ยากก็รักษาได้ยากจริงๆอ่ะคือมันห้ามอยู่กับที่ได้ยากเอ้าหยุดใจเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวไปแล้วอย่างนี้นะอันที่สี่ห้ามยากห้ามได้ยากคือห้ามความคิดที่ไม่ต้องการได้ยากห้ามความคิดที่ไม่ต้องการได้ยากบางทีเนี่ยเราก็ไม่อยากจะคิดเรื่องนี้นะอยากจะลืมแป๊บๆเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหมเอ่ยมันเป็นอย่างนี้นั่นเป็นธรรมชาติของใจซึ่งไม่แปลกเลยคือประสบการณ์อะไรที่ไม่ดีเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีที่เราไม่อยากจะนึกถึงเนี่ยหรือสิ่งที่ไม่ดีหรือความคิดชั่วๆความคิดไม่ดีเราก็ไม่อยากจะนึกถึงนะแต่บางช่วงจังหวะนี่ที่เกลียดมันเฟื่องฟูมันก็เผลอคิดไปตรงนี้แหละมันห้ามคิดได้ยากอย่างนี้4ข้อนี้ที่แบ่งเป็นหมวดตรงนี้4ข้อกวัดแกว่งดิ้นรนรักษายากห้ามยากเนี่ยมันอยู่ในหมวดที่เกี่ยวกับการทำให้อารมณ์เนี่ยมันไม่หยุดนิ่งอ่ะพูดง่ายมันฟุ้งซ่านมันอยู่ในเรื่องของความฟุ้งเนี่ยสี่เรื่องนี้มันจัดอยู่ในหมวดเดียวกันตรงนี้นะเป็นธรรมชาติเลยว่าใจของเรามันชอบฟุ้งมันไม่ตั้งอยู่นะส่วนอีกหมวดหนึ่งเนี่ยคือที่เขียนเป็นภาษาบาลีตรงนี้ที่เขียนเป็นภาษาบาลีเนี่ยคือเป็นคุณสมบัติของใจอื่นนะคือทูรังขมังคืออะไรทูระเนี่ยแปลว่าไกลนะขมังเนี่ยแปลว่าไปนะคือไปไกลแล้วถ้าเรานึกถึงดาวอังคารตอนนี้ก็นึกได้ใช่ไหมเอ่ยนึกถึงดวงจันทร์นึกได้ไหมนึกถึงจักรวาลอื่นนึกได้ไหมไม่เคยไปหรอกแต่นึกมโนภาพเองได้เนี่ยมันเที่ยวไปได้ไกลนึกถึงที่บ้านตอนนี้นึกได้ไหมเอ่ยได้เนาะนึกได้นี่แหละมันเที่ยวไปได้ไกลเราเคยไปที่ไหนประสบการณ์เราเคยไปที่ไหนสถานที่ใดๆก็ตามเนี่ยใจของเราสามารถไปได้ตอนนี้เลยมันไม่ได้ไปจริงหรอกแต่สภาพใจคือความคิดของเราเนี่ยมันไปนี่แหละเลยเรียกว่าทุรังคมังนะคือเที่ยวไปได้ไกล
ย่างที่สองเอกะจรังจระนี่ก็แปลว่าเที่ยวเหมือนกันนะเที่ยวนะจระจรังเนี่ยเอกะแปลว่าหนึ่งหนึ่งหรือแปลว่าเดียวก็ได้อย่างเดียวก็คือเที่ยวไปดวงเดียวคำว่าเที่ยวไปดวงเดียวในที่นี้ความหมายนะตีความหมายก็คือมันคิดได้ทีละเรื่องเที่ยวไปดวงเดียวมันไม่สามารถคิดสองเรื่องพร้อมกันได้อย่างเช่นณตอนนี้เรากำลังนะกำลังฟุ้งว่าเรากำลังกินอาหารอยู่แล้วอยู่ดีๆอีกความคิดหนึ่งโผล่ขึ้นมาว่าเรากำลังไปเที่ยวอยู่ขณะที่กินอาหารความคิดที่กินอาหารกับความคิดที่ไปเที่ยวมันเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เลยอย่างมากก็คือเป็นเพียงแค่ภาพสลับคือความคิดสลับไปสลับมาอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถดำเนินเรื่องเป็นเหตุการณ์ด้วยความคิดของเราสองเรื่องพร้อมกันได้ตรงนี้นะก็คือคิดได้ทีละเรื่องนี่แหละเอกัจจรังอันนี้ไม่มีใครนะสามารถคิดได้สองเรื่องพร้อมกันนะอันนี้การันตีการันตีอย่างที่สามอสรีรังอสรีรังอแปลว่าไม่ใช่ไหมเอ่ยสรีระก็คือร่างกายก็คือไม่ใช่ร่างกายใจมันไม่มีเป็นรูปธรรมอะใจมันเป็นนามนะคือเราเคยได้ยินคำว่ารูปนามใช่ไหมเอ่ยรูปนี่คือตัวร่างกายไอ้ตัวนามนี่แหละก็หมายเอาตัวใจตรงนี้นะก็ใจเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายมันมองไม่เห็นใครเคยเห็นใจตัวเราบ้างไม่เคยเราไม่เคยเห็นใจตัวเราฉะนั้นนะอันนี้ฝากเอาไว้ว่าเราก็อย่ามาให้คนอื่นเห็นใจเราเพราะแม้กระทั่งตัวเราเองไม่เคยเห็นใจตัวเองจริงไหมเอ่ยแบบนี้นะก็เพราะว่าใจเนี่ยมันเป็นอสรีรังนะคือไม่ใช่ร่างกายอย่างที่สี่คูหาสยังคูหาสยังคูหาเคยได้ยินคูหาใช่ไหมเอ่ยคูหาที่ในความหมายก็คือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยใช่ไหมเอ่ยมันไอตัวใจเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายแต่มันต้องอาศัยตัวร่างกายอยู่นี่แหละคือต้องอาศัยที่อยู่มันอยู่อย่างเดียวไม่ได้ถ้าใจอยู่โดดๆเนี่ยมันเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าผีถ้ามันไม่มีร่างกายอยู่นะมันจะไม่เรียกว่ามนุษย์เลยเนี่ยมันจะไม่ใช่มนุษย์ต้องอาศัยตัวร่างกายอยู่ไอ้ร่างกายนี่แหละก็คือเป็นที่อยู่ของใจตรงนี้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วในที่นี้ในฐานะที่เราฝึกสมาธิได้ฟังได้ยินได้ฟังคำสอนมาเยอะก็คือใจอยู่ภายในตัวใช่ไหมเอ่ยตรงกลางตัวของเราตรงนี้แหละอันนี้ทั้ง8ข้อนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติของใจเป็นคุณสมบัติของใจนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะในธรรมบทคำถามก็คือสมาธิคืออะไรล่ะเมื่อกี้ตอบมาแล้วใช่ไหมเอ่ยต่างคนก็ต่างตอบความหมายก็ใกล้เคียงกันตรงนี้ก็เลยไปค้นศัพท์คำเนี้ยในลักษณะการวิเคราะห์ในแบบของบาลีนะซึ่งพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์เนี่ยท่านก็วิเคราะห์คำว่าสมาธิออกมาเหมือนกันนะในพจนานุกรมนะท่านก็วิเคราะห์ออกมานะเอการมเนสุทธุอาทานังสมาธิแปลว่าอะไรการตั้งมั่นนะการตั้งมั่นของจิตเนี่ยไว้ด้วยดีในอารมณ์เดียวนะคือจิตที่ตั้งไว้ในอารมณ์เดียวเนี่ยชื่อว่าสมาธิอันนี้ไม่ต้องจดหรอกนะเขียนไว้เฉยๆมันไม่ได้อยู่ในหนังสือหรอกก็แล้วก็ไม่ออกด้วยแต่คืออยากให้รู้เอาไว้ว่าเออไอตัวคำว่าสมาธิเนี่ยที่มาของมันเนี่ยก็มีความหมายนะคือการตั้งจิตไว้ดีๆต้องได้ดีเนี่ยนะการตั้งจิตไว้ไม่ดีไม่ใช่สมาธินะก็ตั้งจิตไว้ด้วยดีในอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั่นแหละที่มันจดจ่ออยู่กับที่ใดที่หนึ่งไม่ต้องทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายก็ได้จดจ่อด้วยดีในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยชื่อว่าสมาธิวงเล็บนี้ในที่นี้ก็คือสมาธิชอบนะหรือเรียกว่าสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8ในความหมายนึงยาวเหลือเกินไม่ขออ่านบาลีแล้วกันนะแปลความหมายเลยแล้วกันก็คือภาวะที่ยังความฟุ้งซ่านเนี่ยของใจให้สงบความฟุ้งซ่านของใจในที่นี้ก็คืออารมณ์ต่างๆที่น่าใคร่น่าพอใจทั้งหลายนี่แหละก็ทำความฟุ้งซ่านเนี่ยให้สงบไปเนี่ยชื่อว่าสมาธิอันนี้ก็เป็นความหมายที่นะพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ก็ได้วิเคราะห์เอาไว้แต่ก็มีความหมายอื่นๆอีกนะมากมายซึ่งก็ยกตัวอย่างมาให้เกิดความเข้าใจกันละกัน
ตรงนี้สมาธิคืออะไรก็มาเป็นปึ๊ดเลยนะอาการที่จิตตั้งมั่งในอารมณ์เดียวก็ใช่อาการที่จิตหยุดนิ่งไม่ซัดสายแล้วความหมายมันต่างไงกับข้อหนึ่งล่ะตั้งมั่นในอารมณ์เดียวหยุดนิ่งไม่ซัดสายความหมายเดียวกันไหมความหมายเดียวกันแต่ใช้คนละคำพูดใช่ไหมเอ่ยใช้คำปรับคนละคำกันอาการที่ใจเนี่ยสงบเป็นหนึ่งก็ความหมายเดียวกันกันอาจารย์อาการที่ความตั้งมั่นของจิตเนี่ยก็ใช่เหมือนกันนะภาวะที่ใจแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดอะไรก็ได้เนี่ยจดจ่อกำหนดไว้เนี่ยแน่วแน่เลยเนี่ยมันก็ชื่อว่าสมาธิเหมือนกันก็ยังไม่พออีกนะมีอีกนะการดึงใจกลับเข้ามาสู่นะอยู่ในตัวอย่างนี้ก็ใช่การทำให้ความเห็นความจำความคิดความรู้ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน่ะรวมเป็นจุดเดียวก็ใช่สมาธิเหมือนกันอันนี้เป็นความหมายของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทโมนีได้บอกเอาไว้แล้วก็การฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายหรือภายในตัวก็ใช่แล้วนี่หมดแล้วเหรอความหมายของสมาธิยังดียกตัวอย่างมาความหมายของสมาธินี่ตีความหมายเนี่ยพระอาจารย์เคยลองถามเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถามว่าสมาธิคืออะไรห้ามตอบซ้ำอยู่ในห้องเนี่ยก็อย่างเล็กแล้วก็30คนอย่างเงี้ยตอบไม่ซ้ำตอนแรกก็คิดว่าตอบไม่ได้นะสุดท้ายตอบได้ไหมได้คำตอบใกล้เคียงคำศัพท์ใกล้เคียงคล้ายกันแต่ใช้คำกละคำกันออกมานี่ได้คำว่าสมาธิหลายความหมายเลยเออแต่จริงๆใจความคืออะไรใจนั้นสงบหรือหยุดนิ่งนี่คือคีย์เวิร์ดของคำว่าสมาธิเดี๋ยวมันจะมีตัวคีย์เวิร์ดนะที่บันทึกเอาไว้เป็นความหมายในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะคืออะไรอันนี้ความหมายน่ะของสมาธิเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายอันนี้เป็นความหมายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้เอาไว้หลวงพ่อธรรมชโยนะก็คือการทำสมาธิคืออะไรการทำสมาธิคือการทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกายอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจาะจงเลยนะกลางกายของเราวงเล็บนะดึงใจกลับเข้ามาสู่ภายในตัวของเราในอารมณ์ที่สบายเนี่ยชื่อว่าสมาธินะหรือการทำสมาธิอันนี้เป็นความหมายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้เอาไว้นะขณะที่นำนั่งปฏิบัติธรรมนี่แหละอันนี้มีชี้อยู่เนาะใช่ไหมเอ่ยเขียนเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ดูตามไปด้วยเลยนะอันนี้แหละนี่อันนี้นี่เป็นคีย์เวิร์ดที่บ่งบอกถึงภาวะของสมาธิเนี่ยว่าตัวใจความของสมาธิเนี่ยมันอะไรนะก็เขาเรียกว่าลักษณะของใจที่มันเป็นสมาธิมันมีหลายระดับนะสมาธิเนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับพื้นท่ามกลางแล้วก็ระดับที่ตั้งมั่นแต่ในที่นี้สมาธิเบื้องต้นคืออย่างเช่นเรานั่งอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกใจมันสงบอะแล้วมันได้รู้สึกมีความสุขกับการนั่งอยากจะนั่งไปเรื่อยๆได้อารมณ์สบายอันนี้ใจก็เป็นสมาธิในเบื้องต้นลักษณะของสมาธิในเบื้องต้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติ3อย่างนะมีคุณลักษณะ3อย่างคืออย่างแรกเลยบริสุทธิ์ภาวะที่ใจมันสงบมีความสุขกับการนั่งหลับตาไปเรื่อยๆเนี่ยความบริสุทธิ์เนี่ยมันก่อเกิดขึ้นแล้วนะคือกิเลสทั้งหลายหรือความฟุ้งซ่านทั้งหลายมันค่อยๆตกตะกอนค่อยๆตกตะกอนไปใจมันก็บริสุทธิ์ขึ้นนี่แหละเป็นลักษณะแรกอย่างที่สองคือใจมันตั้งมั่นตั้งอยู่กับที่เลยไม่วอกแวกไปกับสิ่งต่างๆในช่วงที่ใจของเราเนี่ยกำลังทำสมาธิแล้วรู้สึกนิ่งๆถึงแม้ยังไม่ใช่นิ่งสนิทนะนิ่งๆในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะ10นาที15นาทีอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือใจมันตั้งมั่นอย่างที่สามควรแก่การงานเข้าใจคำนี้ไหมควรแก่การงานเอาใจไปทำงานเหรอเข้าใจคำนี้ว่ายังไงคำนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้บ่อยมากพระองค์เนี่ยตรัสบ่อยมากเลยนะเกี่ยวกับภาวะของใจเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนะคืออย่างปัญจวัคคีย์ในยุคที่พระองค์เนี่ยได้เสด็จแสดงธรรมในยุคแรกๆเนี่ยพระองค์อยู่ดีๆจะตัดอริยสัจ4พั้วเลยไม่เข้าถึงธรรมนะเพราะใจเนี่ยยังฟุ้งใจมันยังไม่ควรแก่การงานคือมันยังไม่พร้อมกับ
การรองรับสภาวะธรรมนั้นๆน่ะคือพระองค์ก็เลยต้องตัดตะล่อมอย่างปัญจวัคคีย์พระองค์ก็ต้องตัดอะไรโผล่ขึ้นมาปุ๊บไม่ใช่ว่าตัดอริยสัจ4นะพระองค์ตัดอะไรทาง2สายไม่ถูกนะใช่มั้ยเอ่ยทาง2สายไม่ถูกนะทางอะไรบ้างน้อมไปในกามกับการทรมานตัวเองให้ลำบากอย่างเงี้ยแล้วพระองค์ก็ตัดต่อว่าอะไรว่าทางสายกลางเนี่ยเป็นทางที่ถูกต้องใช่มั้ยเอ่ยพอตัดอย่างนี้แล้วปรับความเข้าใจให้ถูกแล้วใจของปัญญวัคคีย์ก็เริ่มคลายพอคลายแล้วเริ่มควรแก่การงานคำนี้เขาใช้ทับศัพท์ไปก่อนนะคนแก่การงานเมื่อไหร่พระองค์ตัดอริยสัจ4พวกเข้าไปปุ๊บบรรลุธรรมเลยบุคคลแรกบรรลุธรรมก็คือโกณฑัญญะแม้กระทั่งยัสสาเนี่ยพระองค์อยู่ดีตัดอริยสัจ4พวกไปเลยรู้จักยัสสากุลบุตรไหมเอ่ยรู้จักไหมไม่รู้จักช่างเถอะก็พระองค์เสด็จไปยืนดักน่ะยัสสากุลบุตรเนี่ยตอนดึกเลยนะแล้วไปเจอเนี่ยยัสสาเขาบอกว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะคือรู้สึกเบื่อหน่ายนะชีวิตคารวาสนะเพราะว่าที่บ้านนี่มีแต่น้องนางนะตื่นขึ้นมาคือนางรำทั้งหลายนะนอนเกลือเลยอ่ะเหมือนกับซากศพบางคนน้ำลายยืดบางคนเสื้อผ้าหลุดด้วยบางคนนอนกลนอย่างเงี้ยกิริยาไม่สำรวมเพราะหลับอยู่ยัสสาตื่นขึ้นมารู้สึกเบื่อหน่ายทันทีโอ้โหนี่ที่ว่าสวยๆก่อนนอนเนี่ยนะสวยฟิ้งเลยนะแต่พอตรงนี้ผมดูแล้วน่าเกลียดมากรู้สึกเบื่อเลยนะเลยเดินออกมาเลยเดินออกมาจากบ้านแล้วก็บ่นไปเรื่อยๆที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพอมาถึงในป่านะตรงราวป่าพระสมเจ้าเสด็จมารออยู่แล้วนะแล้วก็บอกตัดบอกเลยนะดูก่อนยศที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดเราจะแสดงธรรมให้กับเธอปุ๊บไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอยู่ดีเรียกชื่อถูกแค่นี้ก็เริ่มใสแล้วแล้วก็น้อมไปสู่การฟังถ้าพระองค์ตัดอริยสัจ4พั่วเลยยัสสาไม่มีทางบรรลุธรรมหรอกเพราะใจมันยังไม่ควรแก่การงานพระองค์ตัดธรรมที่เรียกว่าอนุปุพีกถาธรรม5อย่างที่อะไรเอ่ยมีเรื่องของทานศีลสวรรค์แล้วก็อะไรอีกโทษของกามแล้วก็อานิสงส์การออกบวชตัด5อย่างนี้ใจของยัสสาเริ่มสบายเหมาะกับการรองรับธรรมะของพระองค์พระองค์ตัดอริยสัจ4พั่วบรรลุธรรมอย่างเนี้ยคือมันต้องคนแก่กันคำว่าคนแก่การงานในที่นี้พร้อมที่จะรองรับสภาวะธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปในที่นี้ก็คือใจเนี่ยมันหยุดนิ่งระดับหนึ่งใช่ไหมเอ่ยพร้อมที่จะรองรับความเป็นสมาธิในเบื้องสูงต่อไปอย่างนี้นะคำว่าคนแก่การงานอันนี้เป็นคุณลักษณะในเบื้องต้นนะเบื้องต้นแต่ถ้าสมมติว่านั่งไปแล้วใจนิ่งอีกระดับหนึ่งนะหลุดเข้าไปเลยนะโอ้โหอยู่กับสภาวะความสงบภายในสบายสบายเนี่ยโอ้โหสว่างสงบนิ่งไม่มีความคิดอะไรเลยมันก็จะเป็นลักษณะของความหยุดนิ่งอีกระดับหนึ่งเนี่ยคือระดับของสมาธินี้จะมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ8อย่างนะพระสัมเจ้าตัดเอาไว้8อย่างก็อย่างแรกก็คือตั้งมั่นตั้งมั่นเหมือนกับข้อที่เมื่อกี้นี้ไหมเอ่ยเหมือนไหมเหมือนมีเหมือนกันเนาะตั้งมั่นอะไรอีกบริสุทธิ์เหมือนไหมเหมือนมี3ข้อคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นคนแก่การงานเนี่ยเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรเอ่ยผ่องใสมันบริสุทธิ์ยังไม่พอนะมันใสด้วยนะมันใสขึ้นเรียบเสมออ่ะมันไม่ขรุขระมันเรียบในที่นี้มันอยู่ในอารมณ์เดียวอ่ะมันต่อเนื่องมันนิ่งอย่างเงี้ยมันเรียบเสมอไม่ขรุขระเลยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยไม่มีความคิดอะไรเลยไม่มัวหมองจริงๆของใสมันตรงกันข้ามกับไม่มัวหมองอยู่แล้วนะแล้วยังไม่พอนุ่มนวลด้วยไม่แข็งคือสภาวะธรรมของสมาธิเนี่ยมันมีความนุ่มนวลอยู่ภายในแล้วก็คนแก่การงานแล้วก็อะไรเอ่ยมั่นคงดันขุนเขาเลยตั้งตั้งงานยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีอะไรมาทำให้เกิดความคิดขึ้นได้อันนี้เป็นสมาธิในระดับที่ลึกลงไปนะที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิตรงนี้ถ้าบางคนสงสัยเอ๊ะฉันนั่งไปเรื่อยๆแล้วฉันเข้าถึงหรือยังฉันมีสมาธิแล้วหรือยังเอาคุณลักษณะเนี่ยลองมาสำรวจตัวเองได้นี่เป็นภาคปฏิบัตินะ
เรานั่งสมาธิอยู่เราเกิดความสงสัยขึ้นมาข้อสงสัยเป็นความฟุ้งไม่เอ่ยเอ๊ะฉันนั่งไปถึงไหนแล้วฟุ้งยังฟุ้งแล้วไม่ต้องฟุ้งนะเราสำรวจใจด้วยคุณลักษณะ8ข้อนี้ได้ถ้าในเบื้องต้นเราก็สำรวจ3ข้อก่อนเออใจเราเริ่มบริสุทธิ์จากความคิดความฟุ้งหรือสิ่งที่ไม่ดีแล้วหรือยังรู้สึกตั้งมั่นมากขึ้นหรือยังควรจัดการงานรองรับสภาวะธรรมต่อวันหรือยังหรือว่าจะอ่ะระดับกลางเลยก็ได้เนี่ยเราเอาคุณสมบัติตรงเนี้ยมาลองพิจารณากับตัวเราขณะนั่งดูว่าเออเราถึงนั้นถึงขั้นนี้แล้วหรือยังถ้ายังก็ทำไงก็นั่งต่อไปเออถ้าสมมุติว่ามันถึงแล้วนะเราจะไม่มาถามเราจะไม่มาถามตัวเองนะเราจะเข้าใจสภาวะ8ข้อนี้โดยอัตโนมัติเพราะมันจะสัมผัสได้เลยด้วยสภาวะธรรมภายในแล้วถามว่าสมาธิมันสำคัญอย่างไรล่ะเออทำไมต้องนั่งด้วยอ่ะมันเกี่ยวอะไรอ่ะทำไมเนื่องจากกายกับใจเนี่ยเป็นองค์ประกอบของมนุษย์ใช่ไหมเอ่ยก็ใจของเราเนี่ยเราก็ต้องมีการพัฒนามีการชำระล้างมีการเติมกำลังให้มันเข้มแข็งขึ้นอย่างนี้มันมีความสำคัญตรงนี้นะคือมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราอ่ะนอกจากการมานั่งหลับตาแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราแม้กระทั่งขณะที่ฟังพระพูดอยู่ขณะที่อ่านหนังสืออยู่ขณะที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่บางสิ่งบางอย่างบางกิจกรรมเนี่ยใจของเราก็ต้องจดจ่อกับกิจกรรมนั้นๆการที่ทำใจจดจ่อกิจกรรมนั้นๆน่ะใจก็มีอารมณ์เป็นหนึ่งได้ไอ้ภาวะนั้นน่ะมันก็เป็นภาวะของสมาธิเหมือนกันตรงนี้นะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยในชีวิตประจำวันนะมันขาดไม่ได้แม้กระทั่งฟังถ้าเราใจลอยไปที่อื่นฟังพระพูดรู้เรื่องไม่เอ่ยฟังติวไม่รู้เรื่องนี่เพราะว่าใจเราไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วตองตามใจมันจดจ่ออยู่กับเสียงนี่ก็เรียกว่าสมาธิเหมือนกันแต่มันเป็นสมาธิที่ไม่ใช่สมาธิเพื่อการเข้าถึงธรรมน่ะมันเป็นสมาธิที่ใจจดจ่ออยู่กับกิจกรรมนั้นๆกรรมนั้นๆนะอย่างนี้ฉะนั้นสมาธิมันเกิดขึ้นได้ทุกอิริยาบถอย่างนี้นะมันเกี่ยวมันสำคัญกับชีวิตของเราก็คือมันเกี่ยวข้องทุกๆกิจกรรมตรงนี้นะทำได้ทุกอิริยาบถนะย้ำนะนั่งทำได้ไหมอันนี้หมายถึงหมายเอาสองในเลยนะหมายเอาถ้าเป็นในทางโลกเราทำกิจกรรมต่างๆอิริยาบถนั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้ยืนก็ทำได้เดินก็ทำได้ใช่ไหมเอ่ยนะจะเป็นกิจกรรมต่างๆแต่ถ้าเป็นการทำใจให้สงบท่านั่งได้ไหมได้นอนยืนเดินแล้วท่าไหนทำได้ดีกว่ากันเอ้า เออแล้วท่าไหนนั่งได้ดีมีผู้มีบุญบอกว่าท่านั่งอ้าวพระยกตัวอย่างบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีบุญบารมีมากๆแล้วเป็นผู้ติดตามพระธรรมสัมเจ้าเลยก็คือพุทธอุปถาพระอานนท์พระอานนท์อันนี้นอกเรื่องนะนอกเรื่องพระอานนท์นี่ท่านเป็นโสดาบันตั้งแต่บวชใหม่ๆได้ฟังธรรมจากพระสัมเจ้านะเป็นบรรลุธรรมเป็นโสดาบันตั้งแต่บวชใหม่ๆเลยจนกระทั่งนะบวชมาระยะเวลาหนึ่งพระสัมเจ้าก็ทรงพระองค์ก็มีพระชนมายุมากขึ้นก็อยากจะให้มีอุปถาติดตัวก็เลยนะพระอานนท์ก็ได้รับบุญนี้พระอานนท์ได้รับบุญนี้นะได้เรียนรู้ธรรมทั้งหลายเนี่ยที่พระสัมพุทธเจ้าได้ตัดแสดงธรรมที่ไหนก็ตามที่พระองค์ไม่อยู่นะต้องมาตัดให้พระอานนท์ฟังทุกเรื่องพระวินัยก็ตามหรือว่าเรื่องราวธรรมะก็ตามเนี่ยที่พระองค์แสดงธรรมพระอานนท์รู้หมดเลยนะเพราะได้ฟังซ้ำได้ฟังจักถ้าไม่ได้ฟังก็ได้ฟังถ้าได้ฟังแล้วก็ทรงจำเอาไว้อย่างเนี้ยพระอานนท์นี่รู้ธรรมเยอะที่สุดเลยหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะปรินิพพานพระอานนท์ก็เสียใจนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรณ์เลยนะดูก่อนอานนท์นะเธอไม่ต้องเสียใจไปอนาคตนะเธอต้องบรรลุธรรมอย่างแน่นอนบอกอย่างนี้นะตัดบอกเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นเราเนี่ยเราเมื่อไหร่เราจะเข้าถึงธรรมมีคนพยากรณ์ให้เราเนี่ยอนาคตเธอบรรลุธรรมอย่างแน่นอนนี่โอ้ดีใจไหมดีใจนะพระอานนท์ก็คลายความโศกเศร้านะเพราะว่าพระองค์จะปรินิพพานหลังจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยก็มีการปรารภธรรมสังคายนาแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าบุคคลที่จะเข้าสังคายนาได้อะต้องเป็น
พระอรหันต์เท่านั้นแต่พระอานนท์เป็นพระอรหันต์ไหมธรรมะเนี่ยต่อให้เป็นพระอรหันต์ก็ใช้ว่าจะทรงจำได้ครบนะแต่พระอานนท์ได้ฟังทุกเรื่องใช่ไหมเอ่ยครบนะพระอานนท์ไม่ได้เข้านี่เท่ากับว่าอะไรเรื่องราวอาจจะไม่ครบใช่ไหมเอ่ยการสังคายนาการรวบรวมคำสอนไม่ครบแน่พระอานนท์ก็เพียรจัดเลยนะเพียรสุดๆเลยเพื่อให้ช่วงระยะเวลาก่อนถึงวันสังคายนาวันสังคายนานี่หลังจากวันที่พระองค์ปรินิพพาน3เดือนตลอดเนี่ยตั้งแต่ที่รู้ว่ามีจะเริ่มมีสังคายนาเนี่ยพระอานนท์เพียรทำใจให้สงบเนี่ยนั่งสมาธิตลอดต่อเนื่องทุกวัน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 จนกระทั่งมาสุดท้ายวันสังคายนาแล้วพระสงฆ์กำลังประชุมกันแล้วนะพระอานนท์ยังเป็นโสดาบันอยู่ทำไงพระอานนท์ก็รู้สึกสงสัยจะไม่ใช่วาสนาของเราละไม่เป็นไรหรอกรู้สึกคลายคลายแล้วคือไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะขณะที่คลายกำลังจะเอนตัวลงนอนไม่ใช่ท่านั่งไม่ใช่ท่านอนกำลังจะเอนมันไม่ได้อยู่ในอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินอ่ะมันอยู่ในอิริยาบถที่5 แล้วก็ตรงนั้นเองแค่ช่วงก็ขณะที่คลายความผูกคลายความเพียรอ่ะมันเพียรจัดเกินใช่ไหมเอ่ยพระอานนท์เพียรจัดเกินไปพอคลายความเพียรก็พอดีมันช่วงเวลานิดเดียวนะเหมือนกับเรากำลังนั่งแล้วกำลังจะล้มตัวลงนอนอ่ะแค่วินาทีเดียวเองอ่ะบรรลุธรรมขณะที่อยู่ในท่าเอนอุ้ยสาธุนะไม่สาธุหรอถามว่าอิริยาบถ4ไหมแล้วถามว่าอิริยาบถไหนนั่งได้ดีทำสมาธิได้ดีที่สุดได้คำตอบยังล่อมาตั้งนานจริงๆแก่นของมันนี่คือไม่ได้จำกัดอิริยาบถนะว่าท่านั่งไหนดีกว่ากันแต่ถ้าเป็นสมาธิในขั้นสูงๆอย่างเช่นจะเข้านิโรธสมาบัติบุคคลที่บรรลุธรรมไปแล้วนะจะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยคงไม่นอนเข้านิโรธแน่อยู่ในท่าไหนเอ่ยท่านั่งท่านั่งนะการทำสมาธิในเบื้องสูงก็คือสำหรับพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยหรือว่าเข้าบุคคลที่เข้าฌานสมาบัติตรงนี้ต้องอยู่ในอิริยาบถนี้เพราะว่ามันรองรับสรีระร่างกายได้ดีที่สุดคือปวดเมื่อยน้อยที่สุดอะตรงนี้นะและอีกอย่างถ้าเป็นเรื่องละเอียดก็คือมันจะซ้อนเข้ากับธรรมะภายในด้วยพอดีด้วยตรงนี้นะอิริยาบถนั่งแต่ตรงนี้หมายเอาอะไรเอ่ยสมาธิในเบื้องต้นนะทุกอิริยาบถนั่งได้ดีหมดบทที่หนึ่งก็จบไปบทที่สองนะประเภทและระดับของสมาธิสมาธิมีจัดประเภทด้วยนะที่พูดมาตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยเอ๊ะมันทุกๆกิจกรรมทุกๆอย่างเนี่ยมันอาศัยสมาธิล้วนๆเลยนะในชีวิตประจำวันของเราแยกไม่ออกแล้วประเภทของสมาธิมันมีอะไรบ้างล่ะมาดูประเภทของสมาธินี่อย่างแรกเลยสัมมาสมาธิสัมมาแปลว่าชอบแปลว่าดีลักษณะของสัมมาสมาธิคืออะไรใจไม่ฟุ้งถ้าทำแล้วนะใจไม่ฟุ้งนี่ยังไม่ได้พูดถึงวิธีการเลยนะลักษณะของสัมมาสมาธิทำแล้วใจไม่ฟุ้งมันพอทำแล้วจิตมันตั้งมั่นอ่ะแล้วก็มีแก่นสารในเบื้องปลายคือพระนิพพานคือการบรรลุธรรมหมดกิเลสอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิอีกประเภทหนึ่งสมาธิสรุปแล้วมีสองประเภทนะคือสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิอีกประเภทหนึ่งมิจฉาสมาธิคืออะไรมิจฉาสมาธิมิจฉานั่นแปลว่าผิดแปลว่าไม่ดีไม่ชอบอย่างนะก็รวมกันก็คือสมาธิที่ผิดผิดอะไรอ่ะมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกมันผิดจากการหลุดพ้นอ่ะผิดจากการปฏิบัติที่เรียกว่าสัมมาสมาธิมันตรงกันข้ามตรงนี้ก็ตั้งมั่นผิดที่อ่ะตั้งมั่นผิดที่ก็คือแทนที่จะตั้งมั่นภายในใช่ไหมเอ่ยมันไปตั้งมั่นในที่อื่นนอกตัวมันไม่ได้อยู่ในตัวพอไม่ได้อยู่ในตัวมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยถ้าไปตั้งมั่นแล้วใจของเราก็จะไปพัวพันกับกามคุณทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์นะใจก็ทำให้กิเลสเนี่ยฟุ้งซ่านกิเลสพอกพูนแล้วก็ไม่ใช่ทางหลุดพ้นวิชาสมาธิไม่ใช่ทางหลุดพ้นนะอย่างเช่นเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือทั่วไปอ่านหนังสือการ์ตูนหรือว่าอ่านหนังสืออ่านหนังสืออะไรก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยเราอ่านไปเรื่อยๆใจมันก็จดจ่ออยู่กับตัวหนังสือนะแต่ถามว่าใจมันอยู่นอกตัวไหม
ก็อยู่ใช่ไหมเอ่ยใจไม่ได้อยู่ในตัวกิเลสเบาบางลงไหมจะไปสมมติอ่านข่าวการเมืองอยู่อ่านไปก็มโนตามไปใจก็รุ่มร้อนใช่ไหมเอ่ยอ่านข่าวบันเทิงไปโอ้ดาราคนนี้สุดยอดเลยอย่างเงี้ยคือมันไปพัวพันอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมตรงนี้นะกิเลสมันก็ไม่เบาบางนี่เรียกว่ามิจฉาสมาธิก็พอจัดประเภทใหม่จัดประเภทใหม่คือจำแนกตามการตั้งของใจเนี่ยไว้ที่ไหนเนี่ยก็จัดเอาไว้3นะก็ใจตั้งไว้ที่ไหนล่ะการทำสมาธิถ้าตั้งไว้นอกตัวถ้าตั้งไว้นอกตัวนะก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิแต่ถ้าตั้งไว้ในตัวในตัวเป็นแบ่งออกเป็น2ก็คือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจะเป็นศีรษะก็ได้จะเป็นตรงคอก็ได้จะเป็นที่หน้าอกก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยหรือว่าอยู่ที่ศูนย์กลางกายตรงนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิตรงนี้ก็พอแยกแยะออกแล้วนะคือกิจกรรมต่างๆที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสมาธิเหมือนกันนะแต่มันจัดอยู่ในข่ายของมิจฉาสมาธิเพราะว่าใจมันไม่ได้หยุดนิ่งมันจดจ่ออยู่กับกิจกรรมต่างๆที่มันพัวพันอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ตรงนี้แต่ถ้าเอาใจมาตั้งไว้ในตัวเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยใจมันกลับมาในตัวมันไม่ไปพัวพันกับสิ่งต่างๆตรงนี้มันก็เลยเป็นสมาธิชอบมาดูระดับบ้างระดับของสมาธิที่เมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วระดับเบื้องต้นกับระดับอัปปนาสมาธิใช่ไหมเอ่ยจริงๆมันมี3ระดับนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เนี่ยหรือในคัมภีร์เนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะก็มี3ระดับอย่างแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิ คณิกะเนี่ยแปลว่าชั่วขณะคณิกะนะหรือลองตัดสระอีกกอไก่ออกสิขอนอก็คือขณะใช่ไหมเอ่ยขณะก็คือชั่วแป๊บเดียวชั่วแป๊บเดียวชั่วขณะสั้นๆถามว่าสั้นๆเนี่ยมันสั้นขนาดไหนล่ะตั้งอยู่กับที่สมมติว่าใจเราตั้งอยู่กับที่10วินาทีตั้งไหม10วินาทีตั้งไหมมันตั้งใช่ไหมเอ่ยแค่10วินาทีก็เรียกว่าคณิกะได้1นาทีได้ไหมก็ได้คือมันตั้งไว้ไม่นานแล้วมันก็วอกแวกออกไปฟุ้งออกไปอย่างเนี้ยก็เป็นระดับที่เรากำลังฝึกอยู่นี่แหละเราสังเกตตัวเองได้ขณะที่เรานั่งนะบางทีเรานั่งไปนั่งไปสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหัง3หังเท่านั้นเองไปไหน3หังนี่กี่วินาทีล่ะไม่ถึงครึ่งนาทีใช่ไหมเอ่ยไอ้ขณะที่สัมมาระหังเนี่ยใจเราจดจ่อกับการภาวนาได้อยู่เนี่ยมันอยู่กับที่ใช่ไหมเอ่ยเนี่ยคณิกะสมาธิเกิดมันชั่วขณะนะแต่แป๊บเดียวนะ3หังปุ๊บไปแล้วใช่ไหมเอ่ยก็ช่วงนี้ก็คือสมาธิหายไปแล้วกลายเป็นความฟุ้งแทนตรงนี้นะก็คือจัดอยู่ในข่ายของสมาธิเบื้องต้นก็คือคณิกะสมาธิระดับที่2ก็คือตั้งมั่นนานกว่าเดิมนานกว่าเดิมนานกว่าคณิกะสมาธิจากเดินที่ประมาณ1นาที2นาที5นาทีอย่างเงี้ยอุปจารสมาธิในที่นี้คือตั้งมั่นต่อเนื่องนานขึ้นคือนิ่งได้นานกว่าคณิกะสมาธิแล้วระดับไหนถึงจะดีล่ะสักประมาณ10นาทีต่อเนื่องจริงๆน่ะเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเวลาเรานั่งสมาธินะถ้าสมมติอยู่ในช่วงภาวะหนึ่งเนี่ยที่อยู่ดีวันนั้นอาจจะอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายหรือปฏิบัติถูกหลักมันเกิดอะไรขึ้นนิ่งต่อเนื่องไปสักประมาณ5นาทีโดยที่แบบไม่ค่อยคิดอะไรเลยนะใจมันสงบนิ่งๆไปสังเกตตัวเองนะประสบการณ์ดีๆเกิดขึ้นมาทันทีเลยเป็นไหมหรือว่ามืดตื้อมืดมิดตลอด เคยสัมผัสอารมณ์นี้ไหมเอ่ยนะเชื่อว่าน่าจะเคยนะคือนั่งแล้วเนี่ยเรานิ่งได้ต่อเนื่องไม่ต้องนานแบบเป็นชั่วโมงหรอกนิ่งได้ต่อเนื่อง5นาทีโดยที่เรารู้สึกว่ามันนิ่งอ่ะมันไม่ฟุ้งอ่ะถึงภาวะหนึ่งเนี่ยรู้มันจะค่อยๆขอเกิดประสบการณ์ดีๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นแสงสว่างแวบขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็คือมันเป็นช่วงภาวะที่ใจเนี่ยมันเริ่มนิ่งนะใจมันเริ่มเป็นสมาธิถ้านิ่งได้ต่อเนื่องอย่างเนี้ยไม่ต้อง10นาทีหรอกแค่5นาที6นาที7นาที8นาทีแค่เนี้ยประสบการณ์ก็เกิดขึ้นได้แล้วนะไม่ต้องพูดถึงอุปจาระหรืออุปจาระนี่ก็บอก10นาทีใช่ไหมเอ่ยสมาธิจะขนาดไหนใช่ไหมตรงนี้มันนิ่งมากกว่าคณิกะนิ่งมากกว่าคณิกะนะส
่วนระดับสุดท้ายอัปปนาสมาธินี่คือแน่นนิ่งแบบอย่างต่อเนื่องเลยที่รู้สึกว่ามันสงบมากสงบมากแล้วก็จะมีคุณลักษณะ8ข้อที่เราได้ฟังมาแล้วในคุณลักษณะของสมาธิ8ข้อของอัปปนาสมาธิตรงนั้นจะเป็นสภาวะที่รู้สึกสงบความฟุ้งมันไม่มีก็นานต่อเนื่องไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการเลยตรงนี้นะบทที่2สั้นมากนิดเดียวเองจบแล้วใจความสำคัญของบทแรกอะไรเอ่ยสมาธิคืออะไรใช่ไหมเอ่ยบทที่2คืออะไรประเภทของสมาธิแล้วก็ระดับของสมาธิใช่ไหมเอ่ยแค่นี้เองมีนิดเดียวเองเอ๊ะแล้วจะออกสอบอะไรเนี่ยมีนิดเดียวข้อสอบอันนี้ต้องถามก่อนว่าในที่นี้มาสอบที่วัดหมดเลยใช่ไหมเอ่ยหรือว่ามีใครเอาข้อสอบไปทำบ้างเอาข้อสอบไปทำเอาข้อสอบไปทำเหรอเอาข้อสอบไปทำก็ไม่ต้องห่วงคือไม่ได้ก็เปิดหนังสือไม่ได้ก็ถามคนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ยากแต่ถ้าสมมติว่ามาสอบในห้องนะมี40ข้อถ้าข้อสอบเอาไปสอบเนี่ยก็คือมี100ข้อวิชาสมาธิจะเป็นอัตนัยหมดเป็นปรนัยปรนัยไม่ใช่อัตนัยปรนัยใช่ไหมช้อยน่ะปรนัยนะเป็นช้อยกาวงกลมนะเป็นฝนหมดจริงๆอยากนะแต่สมาธิเนี่ยมันมีเขียนบันทึกผลการปฏิบัติธรรมใช่ไหมบันทึกผลก็ถือว่าเป็นการเขียนอยู่แล้วไงซึ่งเขียนเยอะด้วยเขียนทุกวันทุกวันทุกวันก็เลยไม่มีข้อสอบอัตนัยหรือเขียนข้อสอบข้อเขียนตอนนี้ก็ถือว่าได้เขียนมาแล้วนะก็เลยไม่ได้ให้เขียนในห้องสอบมาดูบทที่3นะรูปแบบของสมาธิคําว่าสมาธิเนี่ยมีรูปแบบการปฏิบัติอย่างไรบ้างอันนี้ไม่ได้เจาะจงวิธีการปฏิบัติไปสมาธิ2กับ3นะแต่นี่โดยเจาะจงแบบรูปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรูปแบบการปฏิบัติของแต่ละสายการทําสมาธิแล้วกันตรงนี้โดยภาพรวมสมาธินี่นะการฝึกสมาธิเนี่ยมีแบบต่างๆนะก็มีตั้งแต่นอกพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเลยกับที่อยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่นอกก็อย่างเช่นนะแน่นอนในที่นี้ก็ต้องเคยฝึกกันมาเนี่ยโยคะเนี่ยเป็นการบริหารร่างกายประกอบกับลมหายใจนะลมหายใจเนี่ยประกอบกับการบริหารร่างกายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสมาธิเหมือนกันนะอาศัยลมหายใจเป็นหลัก TM นี่ก็จะเน้นเรื่องการท่องมนต์นะการท่องมนตรานะสาธยายมนต์อีกอันหนึ่งก็คือเป็นในพระพุทธศาสนาก็นิกายต่างๆนะนิกายก็เยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างที่เห็นในยุคปัจจุบันก็วัชรยานมหายานแล้วก็เถรวาทคือนะนิกายที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะมาดูสมาธินอกพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างเช่นโยคะถามว่าโยคะมีมานานขนาดไหนบอกเลยนะว่าโยคะมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลไปคือพระสัมมาเจ้ายังไม่บังเกิดเลยโยคะมีแล้วนะมีบุคคลที่ปฏิบัติการบริหารร่างกายเพื่อนะประกอบกับลมหายใจนะเพื่อการนะทำใจให้สงบอ่ะตรงนี้ก็มีมาแล้วนะก็สายนี้ก็เน้นการบริหารแล้วก็เน้นเรื่องลมหายใจเป็นหลัก ส่วนสาย PM ก็เป็นการท่องมนต์ซ้ำๆบนสาธยายไปเรื่อยๆพอสาธยายไปเรื่อยๆเนี่ยเราเคยสวดมนต์แล้วรู้สึกใจมันวูบๆอยากจะสงบไหมต้องลองสาธยายดูเรื่อยๆนะคือท่องมนต์ไปเรื่อยๆนะมันจะรู้สึกใจมันสงบจังเลยเหมือนตัวจะหายอ่ะเคยเจอภาวะนี้ไหมไม่เคยลองไปดูนะสาธยายมนต์ไปเรื่อยๆหรือสวดมนต์ถ้าใจจดจ่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีโอกาสใจที่เป็นสมาธิตั้งมั่นได้เหมือนกันนะอันนี้แต่ที่เอ็มก็จะเน้นกันสาธยายมนตรานะในแบบฉบับของสำนักนั้นๆน่ะอันนี้ในพระพุทธศาสนาบ้างแบบวัชรยานวัชรยานนี้ก็มุ่งเน้นในยุคนี้ก็ทิเบตนะก็มุ่งเน้นการฝึกอำนาจจิตนี่แหละถามว่าทำสมาธิแบบไหนก็ปฏิบัติสมาธินี่แหละแต่การทำกรรมฐานเนี่ยการทำกรรมฐานก็มุ่งเน้นเรื่องอำนาจจิตจะเป็นหลักอำนาจจิตก็คือเพ่งให้เกิดฌานให้เกิดตาทิพย์ของนี้แต่ถามว่าการทำใจให้หยุดนิ่งมีไหมก็มีใจคืออำนาจจิตจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าใจไม่หยุดนิ่งจริงๆใจก็ต้องหยุดนิ่งนั่นแหละส
แบบนี้ดาถัดมาแล้วคือเป็นแบบมหายานแบบมหายานที่บันทึกไว้ในตำราที่เราเรียนก็ในแบบของเซนเซนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเซนนี่คืออะไรคำว่าเซนเนี่ยแปลความหมายภาษาไทยแปลว่าฌานแปลว่าฌานนะฌานในที่นี้คืออะไรก็เป็นระดับสมาธิที่ตั้งมั่นระดับหนึ่งนะก็แบ่งเขาเป็นสองสายเพราะเอิญไม่ประมาณสักเดือนนี้แล้วเนี่ยได้เจอพระอาจารย์ท่านมาจากที่ญี่ปุ่นนะท่านไปเรียนนะท่านก็เลยถามเออเซนเนี่ยที่นู่นนะเขาแบ่งมาเป็นกี่สายการปฏิบัติเขาบอกว่าแบ่งเขาเป็นสองสายการปฏิบัตินะแบบเป็นแบบฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วถามว่าแบบฉบับของเซนเนี่ยได้มาจากไหนสุดท้ายก็ไม่ได้พ้นเลยก็ได้มาจากของจีนแล้วสุดท้ายของจีนได้มาจากไหนไล่มาก็ได้มาจากปรมาจารย์ตักหมอเคยได้ยินไหมเอ่ยแล้วตักหมอคือใครตักหมอก็คือสมณะรูปหนึ่งนั่นเองที่ท่านเป็นบัณฑิตนักปราชญ์แล้วก็นั่งสมาธิได้ดีลูกศิษย์เรียนจากท่านแล้วก็เอาไปเผยแพร่ไปตั้งสำนักตั้งถิ่นฐานในประเทศจีนประเทศจีนเฟื่องฟูขึ้นมาก็มีลูกศิษย์ลูกหาชาวญี่ปุ่นมาเรียนพอเรียนแล้วก็เอาไปปฏิบัติก็แต่แนวการปฏิบัตินะจุดเริ่มต้นเหมือนกันแต่ลูกศิษย์มีความคิดเน้นไปในสายแตกต่างกันการปฏิบัติก็เลยมีความแตกต่างกันมันก็เลยเกิดนิกายออกมาเป็น2นิกายของเซนนะคือ2สายย่อยๆก็คือสายแรกเนี่ยก็เน้นเกี่ยวกับปริศนาธรรมปริศนาธรรมนี่ก็ยกตัวอย่างเราเคยเห็นภาพอะไรสักอย่างไหมเคยเห็นสัญลักษณ์โลโก้ของเซนไหมเอ่ยที่เป็นวงกลมอะภาพเขียนผู้กันวงกลมพอนึกออกไหมอันนั้นถามว่าเป็นปริศนาธรรมไหมเป็นนะมีลักษณะเป็นวงกลมสีดำไอ้วงกลมเนี่ยด้วยผู้กันสีดำข้างในก็กลมๆเป็นกลมๆใช่ไหมเอ่ยพอดีไม่ได้เอาภาพมานะเสียดายลืมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปริศนาธรรมเหมือนกันเนี่ยแต่อีกสายหนึ่งของเซนเนี่ยคือเน้นการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็คล้ายๆกับเราเนี่ยแหละการทำสมาธินะแต่วิธีการทำยังไงนี่ไม่ได้ศึกษาเหมือนกันอย่างนี้ก็อันนี้เป็นแบบของเซนมาดูในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทของเราบ้างที่เรารู้จักเลยอะไรบ้างในประเทศไทยนี่บูมมากๆเลยปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กก็คืออานาปานสติใช่ไหมเอ่ยอานาปานสติแล้วก็อีกสายหนึ่งยุบหนอพองหนอพองหนอยุบหนอยุบพองหนอยุบหนอนี่ใช้วิธีการเดินนะก้าวหนอเคยไหมใครเคยปฏิบัติบ้างพูดไม่เคยปฏิบัตินะแต่เคยเห็นอ๋อเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เองนะยุบหนอพองหนอคือรู้ในทุกอิริยาบถคือกำหนดรู้ในทุกอิริยาบถเลยเป็นการให้สติเนี่ยอยู่กับตัวทุกกิริยาที่ทำตรงนี้ในช่วงจังหวะนั้นสมาธิก็เกิดขึ้นได้อีกอันหนึ่งก็คือการวางใจเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายอันนี้ก็เป็นแบบฉบับของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีอันนี้จริงๆถามว่ามีเยอะกว่านี้ไหมมีแต่ในประเทศไทยเนี่ยปฏิบัติเท่านี้เท่าที่เห็นจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแล้วเยอะกว่านี้มันเยอะอะไรล่ะนะเดี๋ยวก็พักไว้ก่อนมาดูตรงนี้ก่อนบอกว่าเข้าถึงพระธรรมกายใช่ไหมเอ่ยเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายคำถามคือพระธรรมกายคืออะไรลองดูพระธรรมกายคืออะไรพระธรรมกายพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกอะไรเอาไว้นะพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็บอกไว้ก็คือกายที่เป็นพุทธรัตนะเราบอกรัตนะไตรใช่ไหมเอ่ยก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคือก็ต้องมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะคำว่าพระธรรมกายก็มุ่งเน้นไปที่พุทธรัตนะเป็นหลักนี่เองหรืออีกความหมายหนึ่งก็กายแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เรียกว่าพุทโธพุทโธนี่แหละกายแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็เรียกว่าพระธรรมกายได้กายที่อยู่ภายในของสรรพสัตว์สรรพสัตว์ทุกชนิดทุกประเภทเลยนะไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มีพระธรรมกายภายในหมดนี่หมดเลยแก่ถ้าแปลตรงตัวเลยกายของธรรมก็ได้ธรรมกายคืออะไรก็กายของธรรมะนั่นเอง
คือธรรมะเนี่ยมีไม่ใช่เป็นนามธรรมนะธรรมะเนี่ยเป็นรูปธรรมนะรูปธรรมก็คือกายนั่นเองอ่ะแล้วมีลักษณะเป็นยังไงลักษณะคล้ายๆพระพุทธรูปแก้วใสที่มีลักษณะตรงกับลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกอย่างเลย32อย่างตรงนี้ก็เรียกว่าพระธรรมกายอันนี้เป็นรูปธรรมของตัวธรรมะเลยนะเลยเรียกว่าพระธรรมกายถามว่าพระธรรมกายมีความหมายเยอะๆเยอะแยะกว่านี้อีกไหมมีนะก็ไปเห็นเองดีกว่าแล้วจะรู้ความหมายเยอะมากมายเลยนะไม่รู้ว่าคือความหมายนี้เป็นร้อยเป็นพันนัยยะที่ซ่อนอยู่ในคำว่าพระธรรมกายนะเยอะมากแต่นี่ตีความหมายด้วยความเป็นผู้รู้นะอย่างน้อยๆก็แค่นี้ก็เยอะแล้วการฝึกสมาธิเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยเดิมทีในสมัยก่อนมีนะมีการเข้าถึงพระธรรมกายเยอะแยะมากมายสมัยพุทธกาลมีไหมมีหลังพุทธกาลมีไหมมีก็พระอรหันต์ทั้งหลายนั่นแหละเข้าถึงพระธรรมกายหมดเลยแต่ภาคการปฏิบัติเนี่ยในการเข้าถึงเนี่ยค่อยๆถดถอยลงค่อยๆน้อยลงจนกระทั่งการปฏิบัติเนี่ยวิธีการปฏิบัติค่อยๆสูญหายไปเหลือเพียงแค่ปริยัติสูญหายไปจนไม่รู้ว่าตกลงพระธรรมกายคืออะไรตั้งแต่ประมาณสักพ.ศ. 500ตั้งแต่อริยะเจ้าเนี่ยค่อยๆหายไปค่อยๆหมดไปตรงนี้พ.ศ. 500เนี่ยคำว่าพระธรรมกายก็เหลือเพียงแค่ตัวอักษรแต่จริงๆถามว่ามีคนเข้าถึงไหมผู้พูดทัศนะของผู้พูดนะเชื่อว่ามีนะถามว่ามีคนเข้าถึงไหมเชื่อได้เลยว่ามีแต่ทำไมอ่ะท่านไม่มาสอนส่วนใหญ่เนี่ยบุคคลที่เข้าถึงเนี่ยน่าจะชอบการปลีกวิเวกมากส่วนใหญ่นะไม่ใช่พระบ้านอย่างเราอยู่ตามละแวกบ้านแล้วก็คือโปรดญาติโยมไปแล้วเข้าถึงส่วนใหญ่จะน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระนักปฏิบัติก็คือพอบวชแล้วก็จาริกไปเลยพอปฏิบัติเข้าถึงก็เข้าถึงไปเลยแต่ไม่ได้มานั่งสอนวิธีการนะวิธีการปฏิบัติเนี่ยจริงๆถามว่าสูญหายไปไหมคือมันก็ไม่ได้สูญหายไปไหนหรอกมันก็ยังอยู่ในพระพุทธศาสนานี่แหละแต่มันไม่ได้ถ่ายทอดออกมาให้แพร่หลายเท่านั้นเองตรงนี้จนกระทั่งพระเดชพระคุณพระมงคลเทมุนีเนี่ยท่านได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วก็ได้ค้นพบว่าในตัวมีธรรมะซ่อนอยู่นะมีพระรัตนตรัยซ่อนอยู่นะที่มนุษย์เราไม่รู้เลยก็ค้นพบสิ่งที่พระสมเจ้าตรัสรู้เนี่ยเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วนะค้นพบตอนปี 2,460 ตรงนี้ก็รู้ได้ว่าที่ศูนย์กลางของร่างกายเรามีพระรัตนตรัยแล้วถามว่าวิธีการปฏิบัติทำอย่างไรก็สมาธิกี่วิธีสามารถปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงธรรมกายได้หมดยุบหนอของหนอเข้าถึงพระธรรมกายได้ไหมได้นะอนาปานสติทำได้ไหมได้ถามว่าสมาธิมีกี่วิธีไม่ได้จำกัดแค่40วิธีนะสมาธิการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้ใจหยุดนิ่งมีเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนวิธีไม่จำกัดเลยแต่มุ่งหมายเพื่อการทำใจให้หยุดนิ่งที่มีบันทึกเอาไว้เนี่ยมีแค่40วิธีเท่านั้นเองในคัมภีร์วิสุทธิมรรคตรงนี้นะแล้ว40วิธีคืออะไรบ้างช่างเถอะถ้าพระอาจารย์ออกสอบว่าสมาธิ40วิธีข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในสมาธิ40วิธีใครจะจำได้เนาะนั่งเกาหัวแน่ไม่ออกหรอกแต่ก็ให้รู้เอาไว้ว่าวิธีการปฏิบัติสมาธิเนี่ยทั้ง40วิธีการหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายในที่นี้ก็คือเพื่อให้ใจสงบจะเป็นกุศโลบายใดๆก็ตามเพื่อจุดมุ่งหมายคือใจสงบนิ่งใจหยุดนิ่งนั่นเองนะไอ้ที่เขาบอกว่าเรียกว่าสมาธินั่นแหละขั้นตอนของสมาธิเนี่ยสมาธิจะกี่วิธีทั้งหลายเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของสมาธิล้วนๆนะเพื่อตะล่อมเข้าสู่ความสงบนิ่งใจหยุดเข้าถึงธรรมพอเข้าถึงธรรมตรงนั้นเองเนี่ยเป็นขั้นของวิปัสสนาเอากายภายในของพระธรรมกายนี่แหละเอาธรรมะภายในของพระธรรมกายรู้คุณสมบัติของพระธรรมกายเนี่ยไปพิจารณาสภาพความจริงตรงนี้เป็นขั้นของวิปัสสนานี่นะก็40วิธีแล้วทำไมต้องมี40วิธีหรือต้องมีหลากหลายวิธีขนาดนี้
ทำไมต้องเยอะขนาดนี้ก็ปฏิบัติวิธีเดียวก็จบแล้วทำไมต้องไปแยกสายการปฏิบัติเยอะแยะมากมายปฏิบัติต่างกันแค่ในประเทศไทยอย่างน้อยๆก็มี 2-3 วิธีใช่ไหมเอ่ยจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากหรอกคือบุคคลเราเนี่ยมันมีจริตอัธยาศัยความชอบไม่เหมือนกันบุคคลบางคนชอบอย่างนี้บางคนมีอัธยาศัยนี้บางคนรักสวยรักงามบางคนมักโกรธวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันเลยต้องเหมาะกับกลุ่มคนสมาธิแต่ละวิธีก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นอุบายตะล่อมใจให้บุคคลจริตนั้นๆอัธยาศัยนั้นๆเนี่ยใจสงบตรงนี้เองนะก็คือสมาธิเนี่ยที่มีหลายวิธีก็คือเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มคนเท่านั้นเองแต่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เอามาสอนน่ะหลวงปู่เอามาสอนน่ะหลวงปู่ใช้วิธีไหนเอามาสอนมันอยู่ใน40วิธีหรือเปล่าหรือว่าคิดเองจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากเลยนะหลวงปู่ก็เอากรรมฐาน40วิธีที่มีบันทึกเอาไว้นั่นแหละเอามาประยุกต์ถ่ายทอดที่หลวงปู่บอกว่าอะไรให้นึกองค์พระนึกดวงแก้วแล้วองค์พระดวงแก้วคืออะไรล่ะถ้าเป็นองค์พระเรียกว่าพุทธานุสตินั่นเองถ้าเป็นดวงแก้วล่ะก็เป็นอาโลกกสิณน่ะคือเป็นกสิณแสงสว่างการเพ่งหรือการมองกสิณการมองดวงที่เป็นดวงสว่างอย่างนี้นะก็เป็นจัดอยู่ในกรรมฐาน40วิธี40วิธีมีอะไรบ้างก็ช่างแล้วกันนะก็คือเอาเป็นว่ายกตัวอย่างคร่าวๆให้เห็นว่าหลวงปู่ก็ไม่ได้สอนอะไรเกิน40วิธีที่มีบันทึกเอาไว้นะส่วนการภาวนาเนี่ยภาวนาพุทโธเป็นอะไรก็เป็นพุทธานุสติใช่ไหมแล้วสัมมาหลังคืออะไรก็พุทธานุสตินะใช่ไหมเอ่ยสัมมาหลังกับพุทโธก็เหมือนกันคือเป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทโธพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสัมมาแปลว่าชอบอรหังแปลว่าห่างไกลจากกิเลสถ้าแปลกลับกันนะกลับคำกันก็คืออรหังสัมมาใช่ไหมเอ่ยเอาเราลองสวดดูสิถ้าสมมติว่าเราลองสาธยายนะแทนที่จะสัมมาอรหังใช่ไหมเอ่ยลองอรหังสัมมาดูสิอรหังสัมมาอรหังสัมมาทำได้ไหมมันก็คงได้นะแต่ไงเอ่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาคงไปต่อใช่ไหมเอ่ยแต่กลับคำนิดเดียวเองนะก็คือกลายเป็นกรรมฐานได้คือกลายเป็นการภาวนาที่สามารถทำแล้วแบบคือภาวนาซ้ำๆด้วยคำเดิมๆได้ไม่ต้องต่อไปอรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาอย่างนี้มันจะกลายเป็นบทสวดมนต์แล้วถามว่าสัมมาอรหังหลวงปู่ได้มาจากไหนสงสัยไหมหลวงปู่ได้มาจากไหนก็ไปถามหลวงปู่เอานะมีบันทึกเอาไว้เหมือนกันนะมีบันทึกเอาไว้ว่าหลวงปู่เนี่ยสมัยที่บวชเนี่ยหลังจากที่เรียนภาคปริยัติจนกระทั่งชำนาญปริยัติในที่นี้ก็คือภาคเรียนภาษาบาลีศึกษาภาษาบาลีจนกระทั่งแตกฉานแล้วเนี่ยหลวงปู่ก็มุ่งมาเน้นการปฏิบัติการปฏิบัติของหลวงปู่ก็จาริกไปทุดงไปที่ต่างๆจาริกไปที่ไหนไปแสวงหาครูบาอาจารย์จนกระทั่งไปอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงปู่ไปเจอพระที่ท่านจาริกอยู่ในป่าท่านทำกรรมฐานอย่างนี้นะก็คือการภาวนาของท่านอ่ะใช้คำว่าสัมมาอรหังหลวงปู่เห็นแล้วเข้าท่าหลวงปู่ก็เลยน้อมรับมาใช้ปฏิบัตินี่เองนะก็เลยเอามาถ่ายทอดเล่าสู่เอามาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังนั่นเองเนี่ยตรงนี้นะก็มาจากที่มาก็คือการจาริกทุดงของหลวงปู่นั่นแหละนะแล้วก็การกำหนดใจที่ศูนย์กลางกายก็จัดเป็นอนุสติเหมือนกันนะจดจ่อไว้ที่ใดที่หนึ่งนี้ถามว่าหลวงปู่สอนแตกต่างกับสมาธิอื่นๆไหมก็ไม่ได้แตกต่างกับกรรมฐานอื่นๆเลยก็ประยุกต์เป็นการประยุกต์ใช้กรรมฐาน40วิธีนั้นไม่ใช่ว่าต้องกำหนดวิธีใดวิธีหนึ่งเอามาปฏิบัตินะสามารถปฏิบัติรวมกันหลายๆวิธีเข้าด้วยกันได้เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นอุบายให้ใจหยุดนิ่งได้ง่ายขึ้นเองนะอันนี้ก็เป็นฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งของใจอันนี้สำคัญนะเน้นสำคัญนะคืออะไรในฐานะนักศึกษาวิชาธรรมกายก็คือเราเรียนรู้สมาธิเบื้องต้นแล้วก็สมาธิในสายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฐานที่ตั้งของใจทั้ง7ฐานต้องจำให้ได้จำได้ไหมจำได้ไหมเลยฐานที่1อยู่ที่ไหนเอาเนี่ยจำไม่ได้จำได้วันนี้แหละอ่ะจิ้ม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 ตรงไหนเอ่ย
ปากช่องจมูกใช่ไหมเอ่ยฐานที่สองจิ้มขึ้นมาหน่อยเนี่ยนี่นะไม่ใช่ข้างนอกนะเข้าไปนิดหนึ่งฐานที่สามนี่นะใช่ไหมเอ่ยนะตรงนี้นะระดับนี้เลยเนี่ยเข้าไปตรงกลางขึงเส้นได้สองเส้นน่ะจากด้านหน้าไปด้านหลังด้านขวาไปด้านซ้ายซึ่งตรงกลางที่ตัดกันนี่แหละตรงกลางของศีรษะหลวงปู่ใช้คำว่ากลางกักศีรษะตรงนี้ก็ฐานที่สามฐานที่สี่ล่ะดิ้วจิ้มเข้าไปไม่ได้ละเอาลิ้นน่ะดุลเข้าไปลึกๆลิ้นก็ดุลเข้าไปจะเจอเพดานอ่อนใช่ไหมเอ่ยตรงข้างในเพดานอ่อนนั่นแหละนั่นแหละปากช่องเพดานนะปากช่องเพดานฐานที่ห้าล่ะนึกไม่ออกนะนึกไม่ออกก็นึกตอนเราสำลักน้ำสำลักอาหารบริเวณไม่ใช่ตรงไม่ใช่บริเวณไม่ใช่ตำแหน่งที่สำลักนะข้างๆถัดเข้าไปนิดนึงนั่นแหละคือบริเวณนั้นน่ะก็เรียกว่าปากช่องลำคอนะก็นึกไม่ออกก็นึกถึงตอนสำลักอาหารนะก็ฐานที่ห้าอยู่ตรงนั้นฐานที่หกอยู่ตรงไหนจิ้มไปที่สะดือจึ๊บสะดือเลยนะตำแหน่งข้างในตัวเนี่ยข้างหน้าเอาเส้นได้ขึงจากหน้าไปหลังขวาไปซ้ายจุดตัดตรงตำแหน่งสะดือเรียกว่าฐานที่6แล้วฐานที่7อยู่ตรงไหนนี่เลยนิ้วมือของเราเนี่ยไม่ใช่นิ้วมือคนอื่นนะนิ้วมือคนอื่นไม่ได้มาตรฐานนะต้องนิ้วมือสรีระของเราเองนะทาบเข้าไปจากจุดของตำแหน่งสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าฐานที่7 7ฐานจำได้ยังจำง่ายแล้วจำไม่ได้ก็ไล่จิ้มไปสิเนี่ย1 2 3แล้วก็ลิ้นดุลใช่ไหมเอ่ยแล้วก็สำลักปุ๊บแล้วก็ฐานจิ้มมาที่สะดือแล้วก็2นิ้วมือจำได้ไหมเอ่ยจบแล้วจำได้แล้ว7ฐานไม่มีอะไรมากแต่ตรงนี้คงไม่พูดนะเอ๊ะอยากจะพูดอ่ะเสียเวลาเพราะพูดดีใช้เวลาเยอะก็คือทำไมต้อง7ฐานมีเหตุผลอยู่นะทำไมต้อง7ฐานด้วยอ่ะทำไมไม่8ทำไมไม่5ทำไมต้อง7ฐานแต่ขอทิ้งไว้เป็นปริศนาธรรมนะบัดนี้ไม่ใช่สมาธิ1นี่นะสมาธิ1ก็เรียนรู้ไว้7ฐานแล้วกันตรงนี้ไปสอบถามผู้รู้เอาเองแล้วกันนะเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมหลวงปู่ไม่ตั้ง8ฐาน9ฐานทำไมไม่เอาฐานเดียวล่ะทำไมต้อง7ฐานนะการมี7ฐานก็ดีอย่างนึงนะนี่สังเกตนะตั้งแต่ฐานที่3ถึงฐานที่6เป็นไงเอ่ยแนวเดียวกันเลยนะแนวลำตัวเลยนะตั้งฉากเลยปุ๊บเลยเนี่ยเป็นระดับเดียวกันหมดเลยตรงเนี้ยเวลามันไล่คือเวลาที่ใจฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราทำฝึกสมาธินะเพื่อการเข้าถึงเนี่ยก็คือเราตะล่อมด้วยการไล่ฐานจากฐานที่หนึ่งเอาใจมาวางฐานที่หนึ่งไล่ไปฐานที่สองฐานที่สามฐานที่สี่ฐานที่ห้าฐานที่หกฐานที่เจ็ดเป็นการกำหนดอย่างเงี้ยอนุโลมปฏิโลมเข้าออกอย่างเงี้ยไปเรื่อยมันก็ทำให้ใจของเราสงบนิ่งได้เหมือนกันเพราะใจคิดได้ทีละเรื่องนะเราเอาใจมาจดจ่ออยู่ที่ฐานสลับไปสลับมาเนี่ยมันก็จัดเป็นความคิดเหมือนกันแต่คิดอยู่กับกรรมฐานเนี่ยพอไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็สงบได้ตรงนี้นะการตั้งฐานเรามามันก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันนี่ ภาพด้านซ้ายหรือด้านขวาเนาะด้านซ้ายของพวกเราเนี่ยเป็นภาพถ้าจำไม่ผิดนะเป็นภาพจากพม่าส่วนด้านขวาไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แล้วดูแล้วเป็นประติมากรรมของมหายานใช่ไหมเอ่ยนะมุ่งเน้นไปที่จีนอะไรเงี้ยก็ดูสิมีอะไรเหมือนกันมีนัยยะซ่อนอยู่เป็นปริศนาเลยนะถ้าจะบอกว่าเป็นปริศนาของเป็นถามว่าได้ไหมก็ได้คือเป็นปริศนาธรรมเลยแหวกออกมาบ่งบอกอะไรบางอย่างนะในท้องของเรามีพระนะอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีเยอะแยะมากมายในมาเลก็มีทั้งที่มาเลก็ห่างจากจีนตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไปอยู่มีพระพุทธรูปหรือว่ามีเนี่ยองค์พระสงฆ์เนี่ยแหวกท้องให้ดูแล้วข้างในมีพระพุทธรูปอยู่ในท้องเนี่ยมีตรงเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยเป็นปริศนาให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยชวนสงสัยว่าเอ๊ะอะไรจริงๆว่าเด็กพระคุณหลวงปู่ก็ได้บอกไว้แล้วว่าในตัวมีพระรัตนตรัยแล้วการฝึกสมาธิเพื่อการเข้าถึงน่ะคือจะฝึกสมาธิให้ได้ผลเนี่ยเราต้องทำอย่างไรล่ะอย่างแรกเลยนะ
ต้องสม่ำเสมอนานๆทำทีเดี๋ยวหวังต้องทำทีๆนะจึงจะหวังได้ทำทีๆเนี่ยขนาดทำทุกวันนะบางคนทำทุกวันยังเป็นไงเลยมือตื่นทุกวันใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงแล้วนานๆทำทีแล้วว่าโอ๊ยทำไมไม่เข้าถึงสักที10ปีทำครั้งอย่างเงี้ยหรือว่าปีนึงมาทำตอนวันเกิดหรือว่าทำเดือนละครั้งหรือว่าทำสัปดาห์ละครั้งมาวัดอย่าหวังเลยต้องทำบ่อยๆเนืองๆทำบ่อยๆเนืองๆแล้วเนืองขนาดไหนเดี๋ยวจะได้คำตอบนะต้องเนืองขนาดไหนถึงจะสมวางดังใจในการเข้าถึงสมาธินะแล้วยังไม่พอนะสม่ำเสมอไม่พอถ้าทำผิดวิธีการก็ไม่เข้าถึงนะต้องทำให้ถูกวิธีการด้วยทำถูกวิธีการในที่นี้เอาหลักการเพิ่มเติมไปนิดนึงก่อนนะหลักการปฏิบัติสมาธิเนี่ยสมาธิ2สมาธิ3เนี่ยค่อยไปว่ากันแต่หลักการเบื้องต้นก็คือต้องสบายไม่ลุ้นเร่งเพ่งจ้องไม่บังคับใจนะทำได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นแค่นี้ก็ถือว่าเป็นหลักการที่ถูกแล้วตรงเนี้ยสมมุติว่าเรานึกถึงหลับตาเรานึกถึงองค์พระเราทำได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นไปไม่ต้องไปว่าโอ๊ยฉันต้องเข้าถึงธรรมต้องไปตั้งเป้าหมายต้องไปเร่งเค้นอย่างเงี้ยมันผิดวิธีการก็คือทำให้สบายๆแต่ทำให้สม่ำเสมอสบายๆกับสม่ำเสมอเนี่ยต่อเนื่องไปถัดมาต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของความมีสติด้วยนะความสบายในที่นี้ต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของความมีสติจึงจะสมบังดังใจได้คือรักษาระดับความเป็นกลางของการปฏิบัติถ้าทำได้แค่นี้จริงๆนะทุกๆครั้งในการปฏิบัติสมาธิถ้าได้อย่างนี้ถึงแม้ไม่เข้าถึงสมาธิไม่เข้าถึงประสบการณ์อะไรเลยนะเป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปรารถนานะที่สอนมาเนี่ยปรารถนาให้ทำให้ถูกหลักเนี่ยทุกๆวันทุกๆรอบได้อารมณ์สบายจากการปฏิบัติทุกๆรอบแค่นี้ก็ถือว่าสมหวังดังใจในการเข้าถึงแล้วแล้วถึงจังหวะหนึ่งที่ใจเราบริสุทธิ์มากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ใจนิ่งๆอย่างคาดไม่ถึงแล้วจะเข้าถึงสมาธิเองมันจะมีช่วงจังหวะของมันเองอ่ะซึ่งบอกไม่ได้หรอกว่าเมื่อไหร่บทที่3ก็ผ่านไปมาบทที่4บทที่4สั้นมากเลยบุคลิกลักษณะของบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้อ่ะสมาธิมันเป็นยังไงบ้างสรุปเลยมาหน้าเดียวบทนี้นะหน้าเดียวทุกบุคลิกทุกอารมณ์ทุกบุคลิกภาพเลยนะใครจะมีบุคลิกยังไงก็ตามชอบอะไรก็ตามมีอารมณ์ภาวะอารมณ์ของใจเราตอนนี้เป็นอย่างไรก็ตามประกอบอาชีพอะไรก็ตามวัยใดก็ตามเพศอะไรก็ตามนับถือศาสนาอะไรก็ตามสามารถปฏิบัติสมาธิได้หมดเลยนะนักการเมืองปฏิบัติได้ไหมนักการพนันนักเลงสุราชอบเที่ยวกลางคืนโสเภณีคนติดยาได้หมดเลยกำลังเศร้าได้ไหมกำลังโกรธกำลังเซ็งกำลังสนุกสนานกำลังง่วงได้หมดทุกภาวะอารมณ์สามารถปฏิบัติสมาธิได้หมดทุกๆอย่างเลยนะอันนี้ทุกๆอย่างเลยนะแต่มีเงื่อนไขอยู่ที่ไม่สามารถปฏิบัติสมาธิได้อันนี้ต้องรู้เลยคนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำในที่นี้ก็คือไม่สนใจในการปฏิบัติไม่เห็นคุณค่าการปฏิบัติก็เลยไม่ปฏิบัตินั่นเองก็เลยไม่สามารถฝึกสมาธิได้คำถามก็คือเอ๊ะแล้วปัญญาอ่อนบุคคลที่สติไม่สมบูรณ์บางประเภทเนี่ยเดิมทีก็เข้าใจว่าปฏิบัติไม่ได้นะแต่มันมีตัวอย่างที่ออกผลการปฏิบัติธรรมมาแล้วสิก็เลยต้องยกเว้นไว้เลยซึ่งมีจำนวนไม่มากนะแต่มันมีมาแล้วอย่างเช่นเป็นดาวซินโดมเป็นโรคอย่างเงี้ยบางคนนะปฏิบัติได้นะแต่ถ้าบ้าสนิทเลยเนี่ยดูก่อนอานนท์ชี้ไว้หมดสิทธิ์หลุดโลกไปแล้วอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้ก็ให้รู้กันนะ3ข้อ3ประเด็นนี้ที่ไม่สามารถปฏิบัติสมาธิได้แต่ที่เหลือได้หมดไม่เว้นแม้กระทั่งวัยเด็กนะเด็กเบบี้เนี่ยถามว่าเข้าถึงธรรมได้ไหมอย่าคิดว่าเด็กไม่รู้เดียงสานะตอนเราเป็นเด็กๆ ก็รู้เดียงสาแต่ศักยภาพร่างกายเราอ่ะมันมีข้อจำกัด
สมองมันยังกำลังพัฒนาใช่ไหมเอ่ยมันมีข้อจำกัดเราเลยจำสภาพใจเราตอนเป็นเด็กไม่ได้แต่ถามว่ารู้เรื่องไหมบอกเลยนะรู้ไม่เชื่อเลยเลือกชาติตอนเด็กไปดูสิไปดูตอนเราเด็กๆว่าเรารู้เรื่องทุกอย่างหรือเปล่าจริงๆรู้นะแต่ตอนเนี้ยจำไม่ได้ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวว่าเลยตอนเด็กๆโอ้ยรู้ไม่รู้เรื่องอ่ะจริงเหรอเมื่อวานกินอะไรจำได้ไหมเมื่อวานยังจำไม่ได้วันก่อน10วันก่อนกินอะไรแค่เรื่องกินนะยังจำไม่ได้ใช่ไหมเอ่ยมันจะไปจำอะไรตอนเด็กได้ด้วยสภาพอะไรหลายๆอย่างสภาพร่างกายด้วยแล้วก็การผ่านการยาวนานมาด้วยเนี่ยมันก็เลยหลงลืมแต่จริงๆเด็กเนี่ยเข้าถึงได้นะเข้าถึงได้ทุกวัยไม่ที่ว่าจำกัดอยู่ว่าต้องเป็นเด็กที่รู้เดียงสานะจริงๆเด็กที่ยังไม่รู้เดียงสานี่แหละก็สามารถเข้าถึงได้บุคคลที่ไม่บุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้ดีเมื่อกี้นี้บุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้ใช่ไหมเอ่ยใส่วงเล็บในที่นี้บุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้ดีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างต้องมีสภาพใจคนที่จะทำสมาธิได้ดีนะต้องมีสภาพใจที่ปลอดโปร่งคือรักษาระดับความสบายของใจเนี่ยอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งวันตรงเนี้ยแล้วอีกอันนึงสำคัญมากเลยศีลบริสุทธิ์ถามว่าศีลไม่บริสุทธิ์เข้าถึงธรรมได้ไหมได้ไหมได้แต่อย่างนั้นเลยอุปสรรคก่อนเข้าถึงธรรมมหาศาลเพราะอะไรคนที่ผิดศีลเนี่ยภาพการผิดศีลหรือภาพสิ่งไม่ดีมันจะขุดขึ้นมาให้เราในใจเราอย่างต่อเนื่องใจมันจะมืดบอดมันจะดำน่ะไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าวิปฏิสารความเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังอ่ะเรียกว่าวิปฏิสารมันจะตามรังควานในใจของเราให้ใจของเราเศร้าหมองต่อเนื่องอ่ะเวลาจะนั่งนะนั่งไปกำลังจะดีเลยมันผุดขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยมันเป็นความฟุ้งความผิดพลาดในอดีตของเราผุดขึ้นมาแต่ถ้าใครมีศีลที่บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยภาพเหล่านี้มันไม่มีภาพการเบียดเบียนอย่างนี้มันไม่มีนะใจมันก็ปล่อยวางได้ง่ายกว่าเดิมไม่มีอุปสรรคมาขวางกันตอนนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นเหตุให้ที่บอกว่าศีลเป็นพื้นฐานของสมาธินั่นเองตรงนี้นะศีลเป็นพื้นฐานสมาธิถ้าศีลบริสุทธิ์รักษาศีลได้ดีเนี่ยก็จะสามารถนั่งสมาธิได้ดีตามไปตามส่วนนะไม่ใช่ว่าต้องเข้าถึงธรรมเลยแต่ดีกว่าคนทุศีลแน่นอนอย่างไรยิ่งศีล5กับศีล8ถามว่าศีล5บางคนดูหนังฟังเพลงดูละครตบฉากกันเสร็จเรียบร้อยหลัง 4:00 นเสร็จเรียบร้อยมานั่งสมาธิเป็นไงกำลังนึกถึงละครเลยละครตอนไฮไลท์ของละครเนี่ยมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมก่อนจบชวนติดตามใช่ไหมเอ่ยมันก็จะโอ้โหจบแล้วหรอเนี่ยแล้วก็มาฟุ้งต่อตอนนั่งสมาธิแต่ถ้าดูเรารักษาศีล8เรื่องเหล่านี้เราตัดไปปุ๊บมันก็บริสุทธิ์มากขึ้นไม่มีเรื่องเหล่านี้มาผัวพันเนี่ยใจมันก็ปล่อยวางได้ง่ายกว่าไม่มีเรื่องรกรุงรังทางใจของนี้เองเนี่ยศีลที่มากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้สมาธิเนี่ยดีทำให้หน้าสมาธิได้ดีตามส่วนพอมันไม่มีเรื่องกรรมคุณทั้งหลายมาเกาะเกี่ยวใจของเราตัดเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นตรงนี้นะอันนี้สำคัญนะบุคลิกลักษณะของบุคคลที่จะฝึกสมาธิได้ดีเนี่ยประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจำวันบ้างทีนี้เราก็เรียนรู้ภาพรวมสมาธิมาแล้วเนี่ยอันนี้ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจำวันมันมีอะไรบ้างเราได้สัมผัสประโยชน์สมาธิในชีวิตประจำวันแล้วหรือยังสัมผัสหรือยังจบแล้วบทนี้จบแล้วจริงๆไม่มีอะไรเลยนะพูดไปกันน้ำคือมันมีคือมีแต่น้ำอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่เราได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วมันมีประโยชน์3ระดับนะอย่างแรกประโยชน์ในปัจจุบันอย่างที่2ประโยชน์ในอนาคตภายภาคเบื้องหน้าประโยชน์อย่างที่3ก็คือประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานที่พูดถึงมาเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยบอกว่าอะไรประโยชน์ของสมาธิของผู้ครองเรือนอะไรเอ่ยมีอิสระภายในอย่างแท้จริงมีความคิดเนี่ยสามารถแยกแยะมีวิถีที่ถูกต้องคือแยกแยะความรู้สึกกับงานได้เนี่ยเผชิญกับการบีบคั้นได้มีความอดทนมากขึ้นเนี่ยทำให้ใจของเราใสรับฟังความคิดของผู้อื่น
พวกนี้มันเป็นผลพวงสมาธิเราสัมผัสได้ในปัจจุบันในชาตินี้ในวันนี้ถ้าเราปฏิบัติได้ได้ดีนั่งสมาธิได้ความสุขภายในระดับหนึ่งเนี่ยสิ่งดีๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาใจของเรามันจะใสอะศักยภาพทั้งหลายทั้งปวงก็จะถูกดึงออกมาความคิดก็คิดดีพูดก็พูดดีทำก็ทำดีมันก็ดีไปหมดเลยตรงนี้นะนี่ก็พูดโดยภาพรวมๆแล้วกันอันนี้มันแค่ยกตัวอย่างมาเนี่ยซึ่งเป็นแค่ส่วนน้อยของอานิสงส์ซึ่งจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นเราสามารถทบทวนได้เลยไม่ต้องห่วงนะออกข้อสอบไม่มานั่งออกตรงเป๊ะอย่างนี้หรอกไม่มีหรอกเพราะว่ามันมีมากกว่านี้เยอะอานิสงส์ของสมาธิที่สัมผัสในปัจจุบันนี้ที่เราสัมผัสได้มันเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ดูผ่านๆไปแล้วกันเนี่ยสามารถทำให้เรามีวิสัยการตัดสินใจได้ตรงทำให้เรามีสมาธิเพิ่มขึ้นเข้าใจกฎแห่งกรรมเนี่ยทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วยนะนั่งแล้วถ้านั่งดีหน้ามันเด้งเอาหลวงพ่อเคยบอกนะเคยได้ยินไหมเอ่ยว่าสปาภายในอ่ะเคยได้ยินไหมการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการทำสปาภายในนะอย่างเงี้ยสปาภายในถ้าใครนั่งได้ดีเนี่ยธาตุในตัวมันก็บริสุทธิ์มากขึ้นเพราะสภาวะการคิดดีพูดดีทำดีตรงเนี้ยไออินทรีย์มันก็จะผ่องใสกว่าเดิมตรงนี้นะแก่ก็แก่ช้ากว่าเดิมเพราะเซลล์มันตายน้อยตรงนี้นะสุขภาพมันก็แข็งแรงนะระบบภายในร่างกายเรามันก็ทำงานได้ปกติได้สมบูรณ์ไม่แปรปรวนไม่รวนตรงเนี้ยโรคภัยไข้เจ็บไร้แรงทั้งหลายมันก็โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดน้อยลงอย่างเงี้ยมันก็หลายอย่างเลยนี่ก็ถ้าเกี่ยวกับครอบครัวของเราแล้วตัวเราเองปฏิบัติแล้วยังไม่พร้อมก็ส่งผลต่อครอบครัวด้วยคือเราก็ใจใสเขาขุ่นมัวมาเราใจใสสักอย่างปัญหาก็ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งก็ไม่มีความอดทนเราก็มากขึ้นอย่างเงี้ยบรรยากาศในครอบครัวมันก็ดีอันนี้นะก็โดยรวมๆของครอบครัวนี้ด้านสุขภาพบ้างอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้นะว่าธรรมเนี่ยมีใจเป็นใหญ่คือมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดนะตรงเนี้ยความหมายตรงนี้ก็คืออะไรคือใจเนี่ยมันนำร่างกายเราเคยได้ยินคำพูดเนี้ย รู้อยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเคยฟังมาอยู่แล้วตรงนี้ก็มาจากพุทธพจน์นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้เหมือนกันนะในธรรมบทตรงนี้ถ้าสมมติว่าใจเนี่ยถ้าใจเนี่ยป่วยใจป่วยเป็นยังไงอาการใจป่วยคืออะไรบ้างเศร้าสิ้นหวังใช่ไหมเอ่ยท้อแท้อะไรมีอีกไหมเบื่อเซ็งใช่ไหมเอ่ยอย่างเนี้ยเรียกว่าป่วยใจอาการป่วยใจเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยใจมันเศร้าหมองเนี่ยโอกาสให้เกิดการป่วยทางร่างกายก็เสี่ยงสูงเสี่ยงสูงมากขึ้นนะสุขภาพใจที่ป่วยเนี่ยร่างกายมันก็ทรุดร่างกายก็ทรุดนะใครเนี่ยใครนี่ที่เศร้าหมองเป็นประจำกุ้มใจเป็นประจำโหลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกไม่เลี้ยงอะไรอย่างนี้นั่งกุ้มใจสุดท้ายก็กินไม่ลงใช่ไหมเอ่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับหรืออกหักอะไรเงี้ยนอนสมสุดท้ายเป็นยังไงเอ่ยมันก็คือมันก็ส่งผลต่อสภาพร่างกายกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายก็ทรุดโทรมลงใช่ไหมเอ่ยผอมแห้งแรงน้อยอาการเจ็บปวดก็เกิดขึ้นมาภูมิคุ้มกันก็ต่ำเนี่ยก็เกิดจากจุดเริ่มต้นก็คือใจที่ป่วยนั่นเองนะแต่ถ้าสุขภาพจิตดีร่างกายมันแข็งแรงตามไปด้วยอย่างนี้นะอันนี้สงวนไว้สำหรับโรคภัยไข้เจ็บที่มันเป็นโรคติดต่อนะแต่โรคติดต่อร้ายแรงบางอย่างนะแต่โรคติดต่อเบาๆเนี่ยอย่างเช่นโรคหวัดเนี่ยถ้าสุขภาพใจดีอ่ะแล้วมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงติดต่อได้ไหมมันก็ไม่ได้หรอกมันก็ไม่ได้นะแต่โรคติดต่อร้ายแรงทั้งหลายที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่รักษาไม่หายอันนี้ก็เว้นไว้นะไม่เกี่ยวกับใจอันนี้เกี่ยวกับวิบากธรรมอันนี้อีกอันนึงก็คือถ้าเราคิดดีอยู่เรื่อยๆเนี่ยคิดในแง่บวกอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสภาพร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงตามไปด้วยนี่นะอันนี้คิดดีสำคัญมากคิดเชิงบวกสำคัญมากเมื่อกี้นี้พูดถึงสมาธิโดยรวมแต่ตรงนี้เมื่อกี้นี้พูดถึงประโยชน์ของสมาธิโดยรวมนะแต่ตรงนี้มาพูดถึงประโยชน์ของสมาธิที่มีกล่าวไว้ในพระสูตร
ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างพระองค์เนี่ยตรัสยังไงเนี่ยอานิสงส์ของสมาธิหรือประโยชน์ของสมาธิมันก็มีบันทึกเอาไว้นะธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี่แหละก็บันทึกเอาไว้นะอานิสงส์ของสมาธิเนี่ยการเข้าถึงสมาธิในระดับสูงเนี่ยหรือว่าเข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยได้อานิสงส์หลักๆเลยเราเคยสวดใช่ไหมเอ่ยเคยสวดธรรมจักรไหมสวดได้ไหมเอวเมสุตังบุ๋ม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 มันจะมีท่อนที่เราสวดได้จะสวดตรงไหนไม่ได้สวดตรงนี้ได้แน่นอนอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาได้ใช่ไหมตรงนี้แหละเป็นอานิสงส์ของการเข้าถึงพระธรรมกายอะไรเอ่ยจักขุงอุทปาทิคืออะไรคือจักขุหรือจักสูเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตปาทิคืออะไรก็ญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาอุตปาทิก็คือปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาอุตปาทิวิชาได้เกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุตปาทิอาโลโกได้เกิดขึ้นแล้วอาโลโกคืออะไรอาโลโกคือแสงสว่างอาโลโกคือแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเป็นคุณสมบัติของพระธรรมกายถ้าพูดในนัยของประโยชน์ก็คืออานิสงส์อานิสงส์ที่เราจะได้นั่นเองคือได้จักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างของพระธรรมกายแล้วถามว่าแยกกันออกไหมจะได้ญาณอย่างเดียวได้ไหมได้จักขุอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะเวลาอานิสงส์เกิดพร้อมกันเหมือนกับอะไรเหมือนกับไฟสมมติว่าจุดไฟแช็กขึ้นมาเนี่ยไฟที่ไม่ขีดไฟเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างให้ความสว่างมีแสงสีส้มสีฟ้าใช่ไหมเอ่ยมีอะไรมีความร้อนถามว่าความร้อนแยกกับความสว่างของไฟได้ไหมดึงความร้อนออกมาแล้วจับไฟแล้วเย็นดึงทำไงได้ไหมเอ่ยไม่ได้มันเป็นคุณสมบัติที่มันผูกติดมาเป็นก้อนเดียวกันอะมันมาพร้อมกันควบคู่กันหมดเลยเหมือนกับอะไรอีกเหมือนกับเพชรลักษณะของเพชรเป็นยังไงบ้างใสแข็งอะไรแวววาวแวววาวไหมใสแข็งนึกไม่ออกก็นึกถึงเพชรแล้วกันนะคุณสมบัติที่มีอยู่ในเพชรนั่นน่ะมันก็มาคู่กันใช่ไหมเอ่ยมาเป็นก้อนเลยคือมันไม่สามารถแยกคุณสมบัติใดอย่างหนึ่งออกมาได้อย่างเนี้ยก็คือก็นี่แหละคือเหมือนกันจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในของที่มีอยู่ในพระธรรมกายถ้าเราเข้าถึงพระธรรมกายหรือว่าเข้าถึงธรรมเนี่ยเราก็จะได้อานิสงส์5อย่างควบคู่กันทั้งหมดไม่สามารถแยกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็จะได้อาโลโกอย่างเดียวไม่ใช่จะได้วิชาอย่างเดียวก็ไม่ใช่ได้ทั้ง5อย่างควบคู่กันตรงนี้นะก็มีอันนี้เป็นอานิสงส์ที่บันทึกไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแต่ก็มีอีกอานิสงส์ที่พบอันนี้ชื่อตรงเป๊ะเลยนะสมาธิสูตรจำง่ายมากสมาธิสูตรนี่พระองค์ตรัสอานิสงส์โดยตรงเลยนะยังไม่น้อยอ่ะ4อย่างอย่างแรกน่ะพบสุขทันตาเห็นพบสุขทันตาเห็นในที่นี้นะบทที่แล้วจำได้ไม่เอ่ยประโยชน์สมาธิโดยรวมๆทั้งหมดนะนี่แหละพบสุขทันตาเห็นในที่เนี้ยก็คือสุขเบื้องต้นที่เราได้สัมผัสกันนี่แหละเป็นอานิสงส์อะไรก็ตามเนี่ยจะคิดดีพูดดีทำดีหรือใจใสนะคนรอบข้างเป็นที่รักของคนรอบข้างหรือทำงานมีประสิทธิภาพอย่างนี้นี่เป็นความสุขเบื้องต้นทั้งนั้นตรงนี้นะความสุขเบื้องต้นในที่นี้ถ้าหมายเอาการปฏิบัติสมาธิก็คือความสุขภายในที่เราสัมผัสจากความสงบตรงนี้ก็จะเป็นความสุขเบื้องต้นได้เหมือนกันนะพบสุขทันตาเห็นแล้วสุขแท้จริงล่ะเป็นยังไงสุขแท้จริงก็คือสุขจากการเข้าถึงธรรมนั่นเองที่บอกว่านัตถิสันติปรังสุขขังเคยได้ยินไหมเอ่ยหรือว่านิพพานังอะไรนะปรมังสุขขังปรมังสุขขังนี่แหละก็จัดว่าเป็นความสุขแท้จริงนะคือสุขจากการเข้าถึงธรรมภายในแล้วก็ยังใหญ่นะมีสุขปัจจุบันสุขอนาคตสุขปัจจุบันก็คือสุขที่เราได้เห็นอยู่นี่แหละได้สัมผัสอยู่อย่างนี้แหละสุขในอนาคตคืออะไรอนาคตในที่นี้ก็คือ2 อย่างนะในเบื้องหน้าคือชาติหน้า
แล้วก็ในอนาคตไปอีกนู่นน่ะนู่นเลยประโยชน์สูงสุดเลยก็คือสุขคือการเข้าถึงธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานตรงนี้ชาติหน้าในที่นี้ก็คือสุขในชาติหน้าหมายเอาสุคติโลกสวรรค์แล้วก็พบมนุษย์แล้วไม่มีใครอยากนั่งสมาธิเพื่อไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนใช่มั้ยเอ่ยเพราะเราหวังสุคติโลกสวรรค์หรือว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแน่ตรงนี้อันนี้เป็นการพบสุขทันตาเห็นนะอันที่สองอันที่สองของสมาธิคือได้ญาณทัศนะญาณทัศนะในที่นี้คืออะไรก็ญาณทัศนะสามอย่างปุเพนิวาสานุสติมยานคืออะไรระลึกชาติระลึกชาติใครได้ตัวเองนะอย่างที่สองบุปปุปไม่ใช่จุตูปปาตยานคือจู่ๆประปาตยานคือการระลึกชาติคนอื่นได้และชาติคนอื่นได้ในที่นี้ก็คือหมายเอาล่วงรู้กฎแห่งกรรมแล้วกันนะอย่างที่สามอาสวัคคายานคืออะไรก็ยานที่สามารถกำจัดกิเลสนั่นเองเนี่ยคำว่าได้ยานทัศนะก็คือได้วิชาสามอ่ะตรงนี้นะแล้วก็ทำให้มีสติสัมปชัญญะถามว่าสติแปลว่าอะไรสัมปชัญญะแปลว่าอะไรสติแปลว่าระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวสองคำนี้จริงๆมันแยกกันออกไม่ได้เลยนะเหมือนมาคู่กันเป็นปลาท้องโกะอ่ะถ้าเราทอดปลาท้องโกะตัวเดียวมันก็ไม่เรียกปลาท้องโกะสติสัมปชัญญะมันมาคู่กันนะมันไม่ค่อยแยกออกจากกันเลยอ่ะมันปลาคู่กันแล้วลึกได้แล้วรู้ตัวเนี่ยมันไปด้วยกันตลอดเนี่ยถ้าฝึกสมาธิได้ดีก็คือทำให้เราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะด้วยเพราะสติกับสมาธิมันเกื้อหนุนกันมีสติก็ทำให้มีสมาธิถ้าใครสมาธิดีสติก็จะดีสัมปชัญญะก็จะดีอย่างนี้นะและอันสุดท้ายก็คืออันนี้สองสมาธิอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์เลยนะและก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติสมาธิด้วยคือการกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นสมาธิสุดจบไปอันนี้คำนี้เมื่อกี้นี้ได้กล่าวบาลีขึ้นมาแล้วอันนี้นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้บอกเอาไว้บ่อยมากด้วยตรงนี้แล้วแปลความหมายยังไงสุขอื่นจากความสงบไม่มีนัตถิสันติปรังสุขขังเนี่ยไอ้คำว่าสันติเนี่ยแปลว่าความสงบนะแต่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยสุขอื่นจากความหยุดความนิ่งไม่มีอันนี้เป็นการเกลาความหมายให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกทีหนึ่งแต่พระบาลีหรือพระสัมมาเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยคือสุขจากความสงบความสงบในที่นี้คืออะไรวงเล็บสงบจากการหยุดนิ่งนะอันนี้ละในฐานที่เข้าใจเอาไว้นิพพานังปรมังสุขขังคือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไอ้ก็ความสุขในที่นี้คืออะไรความสุขทั้งสองข้อเนี่ยหมายเอาความสุขจากสมาธินะไม่ใช่ความสุขจากที่อื่นถ้าความสงบจะเกิดขึ้นได้ต้องปฏิบัติสมาธิไหมต้องนิพพานจะเกิดขึ้นได้ต้องปฏิบัติสมาธิไหมต้องความสุขตรงนี้หมายเอาความสุขจากภายในมาดูประโยชน์ของสมาธิในทัศนะของมหาเถระบ้างทัศนะมหาเถระในที่นี้เข้าใจว่าเป็นทัศนะที่บันทึกเอาไว้ในอรรถกถาบ้างหรือทัศนะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อบ้างตรงนี้นะก็เลยเรียกว่ามหาเถระตรงนี้นะก็สรุปมาให้ฟังเนี่ยก็คือทำให้เราเป็นผู้มีความสามารถในการทำงานเหนือผู้อื่นทำให้เรามีพลังใจเพราะอะไรแหล่งกำลังใจที่แท้จริงเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าท้อแท้ท้อถอยสิ้นหวังไม่ต้องไปหาที่ไหนนะเธอขอกำลังใจหน่อยหลวงพ่อขอกำลังใจหน่อยไม่ต้องหลวงพ่อชี้ให้ชี้มาที่ไหนนี่ทำใจหยุดนิ่งซะท่านหยุดนิ่งไม่ไหวตอนนั้นกำลังท้อแท้ในสัมมาหังซะเดี๋ยวใจมันเริ่มสงบนิ่งเดี๋ยวมันก็เข้ามาตรงนี้ตรงนี้เองนะก็เป็นแหล่งชาร์จพลังใจที่ดีเยี่ยมเลยกำลังใจก็จะเกิดขึ้นมาถ้าใจของเราเนี่ยปล่อยวางได้หรือสงบอันที่สามก็ทำให้เราเนี่ยมีภพอันวิเศษเป็นที่อยู่ภพอันวิเศษเป็นที่อยู่หมดแล้วภพอันวิเศษเป็นที่อยู่คืออะไรภพอันวิเศษในที่นี้เนี่ยหมายเอาพระนิพพานนะไม่ได้สุคติโลกสวรรค์ไม่ได้ที่ไหนเลยหมายเอาที่เดียวคือพระนิพพานนะเพราะอันวิเศษเนี่ย
แล้วก็อันที่4อันนี้สำหรับบุคคลที่มีสมาธิในเบื้องสูงหรือเข้าถึงสมาธิระดับหนึ่งก็คือสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ตรงนี้สังเกตได้เลยนะคือเนี่ยอันเนี้ยก็คือประโยชน์ถ้าพูดถึงเทียบในบทที่แล้วมาก็คืออันนี้ก็คือประโยชน์ในที่เราสัมผัสได้ในปัจจุบันใช่ไหมเอ่ย2ข้อแรก2ข้อหลังคืออะไรประโยชน์อันสูงสุดเองคือการบรรลุมรรคผลนิพพานตรงนี้นะพบอันวิเศษในที่นี้ถ้าสมมติว่าพบพูดถึงพบอย่างเดียวนะพบภูมิที่เราอยากจะไปก็คือสุคติภูมิใช่ไหมเอ่ยสุคติพบนะที่พบที่ดีๆนะภูมิที่ดีๆแต่พบอันวิเศษในที่นี้ก็หมายเอาพบพันนิพพานนะภูมิพันนิพพานที่จะถามว่าจัดอยู่ในพบไหมไม่น่าจะจัดอ่ะเพราะมันไม่ใช่พบสามอ่ะมันอยู่เหนือพบสามอันนี้ก็เป็นทัศนะของมหาเถระนะที่สรุปเอาไว้จริงๆแล้วสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าจำได้เลยนะตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยเรียนตั้งแต่มัธยมเนี่ยก็มีคำกล่าวอยู่ตลอดจะเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่เขาจะบอกว่าศักยภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราดึงมาใช้อ่ะไม่ถึง 10% คำถามเกิดขึ้นมาตั้งแต่ใจในใจของผู้พูดเองตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นนะแล้วอีก 90% ไปไหนอ่ะสงสัยมากเลยนะสงสัยมากเขาก็บอกบางทีเขาก็บอกสมองเราเนี่ยเราสามารถใช้ศักยภาพสมองออกมาได้ไม่ถึง 10% เลยไอ้ตรงเนี้ยจริงๆหมายเอาศักยภาพความเป็นมนุษย์นี่แหละอีก 90% มันอยู่ที่ไหนอีก 90% จริงๆก็อยู่นี่อยู่จากการปฏิบัติสมาธิเพื่อเข้าถึงธรรมะภายในนี่แหละเป็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่โดยที่มนุษย์ยังไม่รู้ตัวเลยถ้าใครเข้าถึงธรรมะภายในศักยภาพเหล่านี้ก็จะดึงออกมาใช้ออกมาดึงมาใช้ได้มากขึ้นแต่ถ้าใครได้บรรลุทำเป็นพระอรหันต์ศักยภาพก็จะเอามาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตรงนี้นะก็ตามส่วนของใจที่บริสุทธิ์บทสุดท้ายแล้วเดินทางมาสู่บทสุดท้ายแล้วการฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันคีย์เวิร์ดข้อนี้มุ่งเน้นคือการทำการบ้าน10ข้อสำคัญนะสิ่งที่อยากจำให้ได้เรื่องอื่นๆไม่ค่อยเน้นหรอกแต่แก่นแท้ที่อยากทำอยากให้รู้และเข้าใจคือการบ้าน10ข้อมีอะไรบ้างตรงนี้แต่เชื่อว่าบางทีเราฟังอยู่บ่อยๆมันก็คุ้นๆใช่ไหมเอ่ยแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่รู้เลยมันก็ปฏิบัติไม่ถูกใช่ไหมแต่ตรงนี้เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเลยนะที่เราบอกว่าสมาธิเนี่ยจะนั่งสมาธิได้ดีต้องทำสม่ำเสมอนี่แหละคือการทำสมาธิสม่ำเสมอเพราะการทำสมาธิมันจำกัดอยู่ในการนั่งหรือเปล่าไม่ใช่นะการทำสมาธิทำได้ทุกอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินตรงนี้เองเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยให้การบ้านติดข้อเพื่อเป็นอุบายอะไรนี่สรุปใจความสำคัญของคำว่าการบ้านติดข้อให้ฟัง4ข้อเลยนะคืออะไรเทคนิคการเข้าสู่ความสุขภายในนี่คือการบ้าน10ข้อนะอย่างที่2คืออะไรเทคนิคการทำสมาธิที่ได้ผลนะคือให้สมาธิเนี่ยก้าวหน้าเราทำนอกรอบด้วยการทำการบ้าน10ข้อทำได้ไม่เท่าไหร่ก็ช่างเถอะกี่ข้อก็ช่างเถอะแต่พอเวลามานั่งสมาธิเนี่ยอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือใจมันปลดปล่อยวางได้เร็วขึ้นใจมันไม่ที่ผัวพันเราฝึกกันเราฝึกปล่อยวางมาตลอดทั้งวันอ่ะเวลามาถึงช่วงนั่งสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยใจมันวางได้เร็วมากมันก็ได้อานิสงส์คือเราเข้าถึงสิ่งดีๆภายในได้เร็วความสุขภายในก็เกิดขึ้นได้เร็วสมาธิก็ตั้งมั่นได้เร็วเกิดขึ้นได้เร็วอย่างนี้เป็นอานิสงส์ล้อตามกันเลยใครปฏิบัติเนี่ยเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนอันนี้นะก็การบ้านติดข้อความหมายของการบ้านติดข้ออีกก็คือการรักษาวิธีการรักษาใจให้ใสอยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งวันอีกในหนึ่งก็คือวิธีการฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยเป็นการบ้าน10ข้อนะคือเป็นการประยุกต์ใช้การทำสมาธิในชีวิตประจำวันจริงๆเลยเพราะชีวิตประจำวันเราอยู่ในการนั่งหรือเปล่าอ๋อมาทำงานเราต้องทำงานอื่นใช่ไหมแต่เรามานั่งสมาธิมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเลยเป็นการประยุกต์ใช้เป็นอุบายในการประยุกต์ใช้สมาธิเนี่ยเอามานะหล่อหลอมกับชีวิตประจำวันของเราทุกอย่างเลยเนี่ยอย่างแยบยลด้วยอันนี้นะแล้วมีอะไรบ้างข้อหนึ่งนึกถึงเสียง
หัวหน้าชั้นไว้ก่อนนะข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านตรงนี้ผู้พูดเองอยู่วัดอยู่วัดนะไม่เกี่ยวก็เอาบุญไปฝากคนที่วัดแต่อันนี้ใครสำหรับใครที่อยู่บ้านเนี่ยคือถ้าเอาบุญไปฝากคนที่บ้านมันเป็นอุบายที่ทำให้คนในบ้านเนี่ยอยู่ในบุญตามไปด้วยเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่ละมันเป็นการทำหน้าที่กระเด็นมิตรไปในตัวนะแล้วเราเอาบุญไปฝากเขาเราก็ได้ตามระลึกนึกถึงบุญไปในตัวด้วยตรงเนี้ยบุญมันก็หล่อเลี้ยงใจมันก็ใสตรงนี้เองนะมันก็เป็นอุบายการทำให้ใจใสหรือว่าอยู่ในบุญตามไปเนี่ยขณะที่เราไม่ได้ประกอบงานบุญแล้วนะข้อที่สองจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมเชื่อได้เลยว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา90%ไม่ได้จดใช่ไหมเอ่ยเชื่อได้เลยว่าไม่ได้จดแต่นักศึกษา BOU จด จดใช่ไหมเอ่ยต้องมีการบ้านให้เนาะตรงนี้เราก็จดทุกวันการจดในที่นี้มันเป็นการทบทวนการทบทวนตัวเองตรงนี้เองเนี่ยทบทวนวิธีการปฏิบัติเรานั่งได้ดีเรานั่งอย่างไรจึงนั่งได้ดีอย่างนี้รอบนี้นั่งได้ดีนั่งอย่างไรได้สังเกตการนั่งรอบนี้นั่งไม่ดีทำไมถึงนั่งไม่ดีมันได้สังเกตการนั่งผลปรากฏว่าการสังเกตนี่เองก็เกิดการปรับปรุงหรืออะไรที่ดีอยู่แล้วเราก็เอามาทำต่ออย่างเงี้ยสมาธิมันก็จะก้าวหน้าในรอบถัดไปเราก็จะเป็นผู้สำรวมระวังมากขึ้นด้วยนะว่าที่เรานั่งไม่ดีเพราะว่าอะไรก็ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเราลืมรักษาใจต่อรอบวันที่ผ่านมาเมื่อเด้งวุ่นนู่นนี่นั่นเนี่ยลืมสัมมาระหังเราก็จะสำรวมระวังอ่ะเร่งทำใช่ไหมเอ่ยมันได้เกิดการทบทวนตัวเองก็เกิดการพัฒนาอย่างนี้นี่คือการสังเกตนะสังเกตตัวเองแทรกนิดนึงอานิสงส์ของสมาธิประโยชน์ของสมาธินะมันคือประโยชน์ตัวเราเองนะคือทำให้เรามองตัวเองคือบทฝึกพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการมองเข้ามาในตัวใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นนะไม่คือถ้ามีการถามว่าอานิสงส์ของสมาธิเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเราใช่ไหมเอ่ยถ้าเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยหรือเปล่าคือทำให้เราไปมองจับข้อผิดของคนอื่นด้วยหรือเปล่ามองเห็นข้อเสียของอื่นด้วยไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคือการทำสมาธิทำให้เราเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองจับข้อเสียของตัวเองแต่ไม่ได้จับข้อเสียของผู้อื่นตรงนี้นะการจับข้อเสียของผู้อื่นไม่ใช่อานิสงส์ของสมาธินะอันนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้ลืมพูดไปข้อที่สามก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่เราทำมาตลอดทั้งวันเอาไม่ต้องอะไรมากวันนี้ทำบุญมาแล้วกี่บุญเชื่อมันว่าเมื่อกี้นี้ไปหอฉันมาฟังพระสวดได้ถวายพระทหารได้ฟังธรรมได้สาธุได้กราบพระกี่บุญละเยอะไหม1กิจกรรม1กิริยาก็1บุญนะเราได้สั่งสมบุญมาแล้วก็นึกไปก่อนนอนนี่แหละประมวลรวมว่าเพราะว่าอะไรบางวันเราทำภารกิจการงานมัวแต่วุ่นนู่นนี่เยอะถ้าเรามาทบทวนตัวเองก่อนนอนวันนี้ไม่ได้ทำบุญนี่นาเท่ากับอะไรอ๋อเราก็เลยรู้ตัวเองใช่ไหมเอ่ยว่าเราไม่ได้ทำบุญวันถัดไปเราต้องเร่งสั่งสมบุญหรือไม่ก็ได้ก่อนนอนเอ้ยยังไม่ได้ทำบุญเลยสามารถสั่งสมบุญก่อนนอนได้ไหมได้ก็จะได้มีบุญในวันนั้นไงมีบุญทุกๆวันเนี่ยเราก็รีบสั่งสมบุญจะนั่งสมาธิหรือว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยทำทานหรืออะไรก็ตามก็ทำไปก่อนนอนเราจะได้มีบุญในแต่ในวันนั้นๆทุกๆวันไปเนี่ยเป็นการทบทวนตัวเองนะว่าเรามีบุญมากน้อยขนาดไหนการนึกถึงบุญก่อนนอนใจมันก็ใสก่อนนอนนะเป็นการปิดงบบุญของวันข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญหลับในอู่แห่งทะเลบุญมันเป็นยังไงขยายความเป็นตัวสีขาวแล้วเห็นไหมเอ่ยหลับในกลางความปีติเรานึกถึงบุญไปเนี่ยรู้สึกอิ่มเอิบมากน้อยแล้วแต่นะมากน้อยขนาดไหนมันแล้วแต่ว่าเราทุ่มเททำบุญมากขนาดไหนตรงนั้นมันนึกได้ขนาดไหนเนี่ย
มันอิ่มเอิบมีความสุขจากการทำบุญมากขนาดไหนก็ให้หลับไปในกลางความปิติเบิกบานใจตรงนั้นแหละคือให้มันมีสติแล้วก็เผลอสติหลับไปเองตรงนั้นน่ะก็คือเราได้ปิดงบบุญของวันได้อย่างสมบูรณ์ตรงนี้ใจก็ใสก่อนนอนข้อที่5ตื่นก็ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญตื่นในอู่แห่งทะเลบุญก็คือตื่นอย่างมีสติแต่ปกตินี่บางทีก็ฝันตื่นขึ้นมาบางทีก็สะดุ้งตื่นบางทีนอนอยู่นาฬิกาปลุกตื่นขึ้นมาต้องรีบกดนาฬิกามันตื่นในอู่แห่งทะเลบุญไหมถ้าไม่ได้ทำไม่ได้ตื่นแห่งในอู่แห่งทะเลบุญให้ทำยังไงมีสติขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บก็ดึงใจกลับเข้ามาอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญซะสินี่สิถึงจะเป็นวิธีการปฏิบัติว่าตื่นในอู่แห่งทะเลบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าตาทีโวนะจำได้เลยนะตื่นกันได้แล้วนุกนะเป็นโอวาทตอนตื่นนอนเนี่ยหลวงพ่อก็จะบอกเนี่ยว่าให้ดึงใจกลับเข้ามารวมเอาไว้เนี่ยคือบอกว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเอาใจดึงกลับมาก่อนเลยถ้ากับว่าเราได้กรรมชัยชนะในการเข้าถึงธรรมคือได้กรรมพื้นที่เนี่ยให้ใจของเราใสตลอดทั้งวันละยึดพื้นที่ของใจถ้าเราไม่ยึดพื้นที่ของใจให้ใจใสตั้งแต่วินาทีแรกตอนตื่นเดี๋ยวความหมองมันก็เข้ามาแทรกก่อนอย่างเงี้ยก็คือเราได้ชัยชนะตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นตรงนี้เราก็จะมีใจใสต่อเนื่องตลอดทั้งวันได้อย่างนี้นะอันนี้ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็น1กับองค์พระ1นาทีแล้วก็จุดๆๆไว้บอกว่าอะไรใน1นาทีนั้นเราโชคดีที่ได้เกิดมาอีก1วันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ตรงนี้เนี่ยมี2อย่างเลยนะคือรวมใจเป็น1กับองค์พระนี่คือเราได้เจริญกรรมฐานคือพุทธานุสติใช่ไหมเอ่ยแล้วอะไรอีกอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่เราได้เจริญมรณานุสตินะเราได้เจริญกรรมฐาน2อย่างเนี่ยในช่วงเวลาตอนที่ตื่นที่เราหลังจากที่เราตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือพูดง่ายว่าเราได้ทำสมาธิตั้งแต่ตื่นนอนก็ได้กรรมชัยชนะคือใจของเราเนี่ยอย่างน้อยใสแน่ๆนิ่งแน่ๆตรงเนี้ยแล้วก็ทำให้เราเตือนตัวเองว่าเราไม่ประมาทนะอุตส่าห์ตื่นขึ้นมาได้ไม่ใช่หลับไม่ตื่นหรือตื่นขึ้นมาแล้วไปคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องไปคุยกับใครไม่รู้เรื่องนี่รู้เลยนะว่าอะไรคุณแม่คุณแม่เนี่ยเอาลูกทำไมมันหยิ่งไม่ยอมคุยกับเราอันนี้ก็ให้รู้เลยนะว่าเรียบร้อยคือแบบว่าหลับไม่ตื่นแล้วอย่างนี้นะก็เราได้โชคดีที่รอดมาอีก1วันนี้ก็ทำให้เราไม่ประมาทว่าวันนี้เราก็ต้องเร่งสั่งสมบุญให้มากขึ้นอย่างเงี้ยข้อที่7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราทั้งวันเลยนะทั้งวันในที่นี้คืออะไรทั้งวันเลยนะเข้าใจใช่ไหมก็คือทั้งวันไงทั้งวันในที่ถามว่าตลอด24ชั่วโมงเราทำได้ตลอดหรือเปล่าไม่ได้หรอกนะตอนนี้ใครทำบ้าง0จริงไหมแต่ไม่เป็นไรทุกขณะจิตที่เรามีสติระลึกซะมันจะบ่อยแค่ไหนก็ไม่รู้หรอกแต่อย่างน้อยขอให้เราทำให้บ่อยที่สุดถ้าเรามีสติระลึกได้สัก100ครั้งในวันนะเท่ากับเราได้ทำย้ำซ้ำเติมว่าเราเป็นพระพัดเป็นเรา100ครั้งจริงไหมถ้าเรามีสติระลึกได้10ครั้งก็เท่ากับว่าเราทำได้10ครั้งได้ระลึก10ครั้งใช่ไหมถ้าเราได้มีสติระลึกได้มากเท่าไหร่ก็คือเป็นกำไรของเรามากเท่านั้นน่ะว่าเราได้ทำสมาธิในอิริยาบถอื่นๆตรงนี้เองมันจะมีผลต่อการทำสมาธิตอนที่เรานั่งหลับตานะตรงเนี้ยมันเป็นอานิสงส์กันคือพูดง่ายอ่ะฝึกได้ทั้งวันเลยข้อนี้ไม่จำกัดเวลาจริงไหมเอ่ยข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ยากมากนี่ผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงชั่วโมงกว่าไม่ได้ทำจริงไหมเอ่ยมันเป็นอิริยาบถที่ยากมากๆแต่ถ้าใครทำได้อันนี้มันต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยนิดนึงนะบางคนเดี๋ยวนี้มันโทรศัพท์มือถือก็สามารถเตือนได้ใช่ไหมเอ่ยบางทีเนี่ยก็สามารถตั้งหรืออะไรเนี่ยเป็นอุบายของเราเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราเนี่ยได้ทำข้อนี้
แต่ตรงนี้ก็ต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยนะไม่ใช่บางทีสภาพแวดล้อมนี่ต้องการความเงียบสงบแล้วอยู่ดีมีเสียงเตือนทุกตลอดนี่มันก็รบกวนคนอื่นใช่ไหมเอ่ยแต่ถ้าสมมติอยู่ในสภาวะที่จอแจแล้วคือเรามีความเป็นส่วนตัวระดับหนึ่งที่แบบไม่มีใครมายุ่งเราก็สามารถทำได้อันนี้ก็ต้องดูสภาพแวดล้อมนี่ถือว่าเออถ้าเรามีสติมองน้อยก็อ้อบ่ายสามแล้วฉันต้องทำอย่างเงี้ยฉันก็หลับตาหลับตานึกถึงดวงองค์พระไป1นาทีอย่างเงี้ยอย่างนี้กันอันนี้ก็แล้วแต่สภาพที่เหมาะสมแต่ถ้าใครทำได้ดีถ้าใครทำได้บ่อยมากขนาดไหนก็จะส่งผลต่อการวางใจขณะทำสมาธิได้ดีเท่านั้นเนี่ยคือขึ้นอยู่กับว่าใครทำได้เข้มข้นอานิสงส์ก็จะได้กับตัวเองนั่นเองเนี่ยข้อที่9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวอะไรอะไรบ่มไม่เป็นไรแก่นของข้อนี้ก็คือทุกกิจกรรมจำกัดได้ไหมว่ากิจกรรมไหนคีย์เวิร์ดนี่คือทุกกิจกรรมไม่จำกัดกิจกรรมนะให้เรานึกถึงดวงองค์พระไปด้วยแต่เวลาจริงๆทำได้ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปไม่เป็นไรแต่ถ้าใครทำได้มากย้ำประโยคนี้เลยนะใครทำได้เข้มข้นขนาดไหนอานิสงส์ก็เกิดขึ้นตอนนั่งสมาธิได้ทำให้เรานั่งได้ดีมากเท่านั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ตามส่วนข้อสุดท้ายสร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาคือสร้างความใสให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นเห็นก็ใสตามไปด้วยตลอดเวลาทั้งวันนี้การบ้านติดคอก็ต้องย้ำอีกทีนึงนะคือใครทำได้เข้มข้นขนาดไหนก็ส่งผลต่อการฝึกสมาธิของเราได้ดีเท่านั้นตามส่วนตรงนี้นะอันนี้คือแก่นของข้อที่7ไอ้ของบทที่7นะมาดูตัวอย่างบ้างอุ้ยหูพึ่งอุ้ยไม่มีนี่ขออภัยพระอาจารย์ตัดออกแล้วก็วงเล็บไม่ต้องจดด้วยเพราะก็ดูสิว่าตัวอย่างแมวข้อสอบแมวเขาแต่คำว่าแนวไว้เอ่ยถ้าพูดปิดคำนี้อ่ะปุ๊บก็คือตัวอย่างข้อสอบใช่ไหมเอ่ยมันก็คือข้อสอบอ่ะแต่นี่แนวใช่ไหมเอ่ยแนวแล้วมันเป็นข้อสอบไหมมันอาจจะเป็นนะแต่ไม่ใช่ปีนี้เราจะไม่หรือไม่ออกไม่ใช่ข้อสอบแน่แต่เป็นแนวเนี่ยว่าถ้าไปเจอในข้อสอบจริงเนี่ยแนวการถามจะเป็นยังไงบ้างอันนี้มาดูข้อหนึ่งนะสมาธิของฤาษีชีไพรจัดเป็นสมาธิประเภทใดกอไก่ขอไข่พูดไม่อ่านท้อยแล้วกันนะอะขอไข่เอกฉันอ้าวขอไข่จ้าข้อที่สองข้อใดเป็นความหมายของคำว่าหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญหลับเร็วหลับยังมีสติหลับที่ศูนย์กลางกายหลับในห้วงแห่งความสว่างฮะจออาจารย์มีข้ออื่นไหมอาจารย์รีบตอบเถอะนี่คำว่าหลับในกลางความปิติเนี่ยนึกถึงบุญมันมีความสว่างใช่ไหมเอ่ยเรานึกถึงบุญที่ไหนอะศูนย์กลางกายใช่ไหมเอ่ยจะนึกที่อื่นก็ได้แต่นึกที่ศูนย์กลางกายก็ถูกหลักวิชาเนี่ยก็หลับในกลางของความปิติเนี่ยมันก็คือหลับอย่างมีสติสัพพัญญานั่นเองตรงเนี้ยนัยยะบางอย่างไม่ได้พูดแต่มันอาศัยเซนส์ใช่ไหมเอ่ยอาศัยเซนส์ที่พอจะอนุมานได้ข้อที่3ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสมาธิที่พบในสมาธิสูตรอันนี้ความจำนิดนึงนะจำสมาธิสูตรได้ไหมเอ่ยข้อนี้คนจะตอบได้เนี่ยต้องเจอพระสูตรนี้มาถึงจะตอบได้พบกับความสุขได้ญาณทัศนะมีสติสัพพัญญะสามารถกำจัดกิเลสอาสวะได้ได้รับการยกย่องทั้งมนุษย์และเทวดาเนี่ยสมาธิสูตรจำได้ไหมสมาธิสูตรหรือว่าคืนผู้พูดมาแล้วข้อไหน
แต่ไม่ต้องห่วงนะแนวการออกข้อสอบอันนี้นะอันนี้นะแนวการออกข้อสอบจะไม่ได้ออกความจำนี้จำมีความจำบ้างความจำที่ต้องจำคืออะไรที่บอกไว้ฐานทั้ง7ที่บอกใช่ไหมเลยอันนี้สำคัญเลยนะต้องรู้แล้วอีกการบ้าน10ข้อต้องรู้ไหมต้องรู้อันนี้สำคัญนะที่คือถ้าจะถามความจำเนี่ยถามได้เลยแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยถามว่ามีไหมก็คงไม่เน้นมากไม่เน้นแต่ตรงนี้ตอบว่าจอจานตรงนี้นะไม่เกี่ยวในสมาธิสูตรเมื่อกี้นี้พูดมามีพูดถึงแม่มนุษย์เทวดายกย่องสรรเสริญไม่มีนะไม่มีบันทึกเอาไว้ข้อที่4ข้อใดไม่ใช่ผลของการฝึกสมาธิในเชิงปฏิบัติการเรียนดีขึ้นทำงานดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นหน้าตาผ่องใสขึ้นหายจากโรคเซนไหมเซนแนวข้อสอบจะใช้เซนอย่างนี้ใช้ความเข้าใจอย่างนี้มันไม่ยากเกินไปหรอกแต่ถ้าใครไม่ได้อ่านมาเลยแต่ถ้าฝึกสมาธิหรือเรียนรู้คำสอนมาระดับหนึ่งก็พอจะตอบได้อันนี้ใช้ความจำซึ่งเน้นนะฐานที่ตั้งของใจฐานที่5คืออะไรตอบไม่ได้ก็ตกละอันนี้สำคัญนะฐานที่ตั้งทั้ง7ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ถ่ายทอดไว้เต่าตาปากช่องคอปากช่องเพดานลองจิ้มดูฐานที่1ถึงฐานที่2ฐานที่3ฐานที่4ดุลเพดานนะฐานที่5ไอสำลักอะไรเอ่ยขอไข่นี่นะข้อที่6มีไหมข้อที่6การบ้านข้อที่3ที่พระเทพยานมหามีได้ให้ไว้คือเอาไล่ดูสิข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2ข้อที่3ถ้าสมมติว่าถามว่าการบ้านข้อที่7มีอะไรบ้างเราก็ไล่ในข้อที่1ข้อที่2ไล่ไปไล่มาไล่ผิดข้ออีกต่างหากอันนี้เน้นนะเน้นแต่คือแนวการถามก็คืออะไรที่อยากให้เน้นก็คือเน้นอะไรที่ไม่เน้นก็คือไม่เน้นอย่างเงี้ยอย่างประโยชน์เนี่ยจะไม่ถามหรอกว่าประโยชน์ในครอบครัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือจะถามโดยรวมๆซะมากกว่านะอันนี้นะก็คือก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดอย่างนี้นะก็แนวคือประมาณนี้นะจะเน้นความเข้าใจแต่ใครเอากลับไปทำที่บ้านก็ทั้งความเข้าใจแล้วก็ความจำได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็เปิดหนังสือเอาตรงนี้นะแต่ถ้าใครทำข้อสอบที่มาข้อสอบที่วัดเนี่ยก็เราก็อ่านมาระดับหนึ่งที่ติวในวันนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเชื่อมั่นว่าน่าจะทำได้อย่างน้อยๆเนี่ยมากกว่า 80% แน่เนี่ยที่ฟังวันนี้นะถามว่าเหมือนข้อสอบเป๊ะไหมไม่เหมือนหรอกแต่คีย์เวิร์ดที่ให้ไว้นะมันใช่คีย์เวิร์ดแต่ละบทเนี่ยที่ให้ไว้เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดแต่ละบทไม่หมดเลยนะที่มันเป็นสาระที่ควรจะรู้เนี่ยสรุปมาให้ฟังเนี่ยมันคือข้อสอบตรงนี้นะก็ผมความปรารถนาทุกท่านมีคำถามไหมเอ่ยนี่มันก็เป็นเทอมแรกนะที่ทดลองนะคือให้ผู้เรียนเนี่ยมาเจอซึ่งสมาธิหนึ่งเนี่ยเป็นด่านแรกนะแต่ก็เจ้าหน้าที่โทรไปก็บอกว่าบางส่วนก็บอกว่าไปตักบาตรราชบุรีและส่วนหนึ่งก็เป็นพระภิกษุซึ่งท่านก็อบรมอยู่อบรมสามเณรบ้างอะไรบ้างเนี่ยท่านก็มาไม่ได้ตรงนี้นะก็เลยได้เท่านี้อาจจะเท่านี้มาก็คงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยๆนะเราอ่านเองแล้วก็มาฟังสรุปตรงนี้ก็คืออย่างน้อยได้แก่นของภาพรวมของสมาธิหนึ่งไปเต็มๆซึ่งเจ้าว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ทางหลักสูตรเนี่ยอยากให้รู้ว่าอยากให้รู้อะไรบ้างนะก็ขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาจนทุกท่านทุกประการเทอญ